ทำให้เราได้เข้าถึงมรรคผลยังไม่เข้าถึงก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปนั่นน่ะ น่ะที่บอกว่าภพชาติยาวนานเหลือเกินนั่นน่ะที่เราเกิดมาต้องกับภพน้อยภพใหญ่นั่นน่ะที่มองไม่เห็นก็มีนั่นน่ะอรูปภพอรูปภพมันนี่แหละไม่มีรูปก็มีนั่นน่ะมีรูปก็มีถ้าไม่ถ้าเรามีจินตญาณเราก็รู้เห็นได้แต่ยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เราก็ยังมีศรัทธาเนี่ยก็ยังดีบางคนก็ปฏิบัติก็ได้มรรคผลขึ้นมานั่นน่ะก็เป็นบุญของผู้ที่ทำได้ก็มีสองคนนั่นแหละผู้ยังไม่ได้ผู้ยังต้องศึกษาอยู่ผู้ยังแสวงหาอยู่นี่ผู้ได้แล้วก็นี่แหละเหมือนว่าพร้อมที่จะพร้อมทุกอย่างที่จะแตกดับก็ไม่กลัวเพราะรู้ว่าเราอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟเราอาศัยธาตุทั้งสี่อยู่นั่นคนเนี้ยคนยังไม่ได้ก็เสียดายภพชาติไม่น่าแก่เลยไม่น่าเจ็บเลยไม่น่าตายเลยนั่นถ้าทำใจได้ก็นั่นตายตอนไหนก็พบสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตนั่นเองยังไม่ได้ก็นึกว่าเนี่ยที่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกผีหรือลูกคนหรือเปล่านั่นได้ไหมลูกผีหรือลูกคนหรือลูกพระนั่นอะอรูปปพรมอรูปปพรมนั่นแหละผมไม่มีรูปไม่มีรูปผมไม่นะอรูปภพก็มีใช่ไหมนั่นแหละผมที่มีรูปก็มีนั่นแหละมนุษย์นั่นแหละที่บอกว่ามนุษย์ที่ใจเป็นพรหมมนุษย์ที่ใจเป็นเทวดานั่นแหละมนุษย์ที่พร้อมที่จะกำลังเดินทางนั่นเนี่ยมันก็มนุษย์ที่ยังหยุดอยู่ยังไม่รู้จะไปทางไหนยังลังเลอยู่มาเกิดแล้วเหมือนอย่างกับลอยเกิดที่บอกว่าโผล่ขึ้นมาใหม่ๆนั่นน่ะนี่โลกนี้มันกว้างใหญ่เหลือเกินนั่นน่ะมันสุดขอบฟ้าที่บอกว่านกคนเนี่ยเดินไปอยากไปเห็นตีนฟ้านั่นน่ะไปจนหัวงอกนั่นน่ะเพราะว่ามันไม่ถึงสักทีทำไปทำมาไปเกิดเป็นนกกะลาหัวงอกเจ็กโกหกนั่นน่ะที่มันลองเจ็กโกหกก็เพราะว่ามันไปไม่ถึงตีนฟ้าฉันใดก็ที่เรามองแล้วมันเหมือนมีฟ้าครอบเราแต่ไปเท่าไหร่มันก็ไม่มันก็
ไม่ถึงสักทีเขาบอกว่าโลกมันกลมมันก็บินไปบินมารอบโลกมันออกมันไปมันก็ดีใจนะมันบินไปทีนี้มันก็บินกลับมาที่เก่าเขาบอกว่าตั้งเข็มทิศที่ดีแล้วมันก็บินมาที่เก่าเพราะมันบินวนโลกนะรอบโลกนะเขาว่าอุปมาอย่างนั้นโลกมันกลมมันออกนอกจักรวาลไม่ได้นั่นเห็นไหมถ้ามันออกนอกโลกไปมันก็ไปมิตินึงอะไรอ่ะเหมือนอย่างแหลมฟลอริดาที่มันออกไปมันก็ดูดไปดูดจมน้ำหายไปเขาก็บอกว่าเครื่องบินก็กองอยู่นั่นน่ะน้อยโยมเนาะมันไปแล้วแอตแลนติกอะไรนะนั่นน่ะจึงบอกว่ามันก็จมอยู่นั่นน่ะจนฝรั่งไม่กล้าไปทดลองไม่กล้าไปทดสอบเพราะเหมือนมันดูดจักรวาลมันดูดจมหายไป อย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่ามนุษย์เนี่ยทดลองได้หมดอะไรตาอะไรแต่มนุษย์เนี่ยทดลองจับมันก็ยังสงสัยอยู่วิญญาณเนี่ยผีมันมีจริงไหมอะไรต่ออะไรก็เอาพอเวลาตายก็เอากระจกครอบไว้กระจกแตกอ่ะใช่ไหมกระจกแตกได้เห็นไหมพอเวลาจะออกไปทำให้กระจกแตกได้เนอแต่ความจริงอ่ะจิตเนี่ยมันทะลุบ้านทะลุช่องทะลุภูเขาไปก็ได้นั่นน่ะจิตมันละเอียดกว่านั้นอีกนะที่บอกว่าวัตถุโปร่งแสงนั่นน่ะแต่จิตเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าใครที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อฝาสุกว่านั่นน่ะนะมันจรไม่หยุดนะถ้านั่นเนี่ยถ้าใครทำหยุดได้เรื่อยๆคนก็เข้าถึงมรรคผลนั่นน่ะเข้าถึงมรรคผลเข้าถึงกุศลสมาธิ สมาธิทำไม่หยุดสมาธิแล้วก็ยังมีฌานอีกเนี่ยก็ยังมีเห็นไหมอรูปฌานนั่นน่ะอรูปฌาน4นั่นน่ะเข้าฌานออกฌานเนี่ยถึงบอกว่าใครทำได้เนี่ยก็เข้าถึงความฉลาดเข้าถึงความไม่ลังเลสงสัยนั่นเองไม่วกวนนั่นน่ะเห็นไหมเข้าถึงที่บอกว่าเห็นรูปนามเกิดดับเห็นจิตเราแต่ที่บอกว่าสงบมากๆ มันจะไปเห็นเห็นมาบางคนบอกว่าจิตของตัวพอสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นบางคนก็อะไรอ่ะหูได้ยินไกลนั่นน่ะหูได้ยินไกลจมูกได้ยินได้กินนั่นน่ะเห็นไหมสัมผัสนั่นน่ะที่บอกว่าคิวหาวิญญาณนั่นน่ะกายะวิญญาณนี่น่ะมโนวิญญาณ ทีนี้ก็วิญญาณรับรู้ได้หมดนะ
ทำสัมผัสเดินก็สัมผัสนะที่บอกว่าเดินก็รู้เดินไปก็ดับไปก้าวไปก็เกิดนะเหยียบถึงดินก็ดับไปอย่างนี้อ่ะ จึงบอกว่านั่นเห็นไหมยังไม่หลับไปนอนพรุ่งนี้ก็ไปทำงานไม่ได้นั่นเห็นไหมนี่มีความสุขเหลือเกินถ้าหมดสตังก็ทุกข์อยู่ข้างหน้านั่นแหละตอนนี้มันกำลังเกิดนะเกิดมัวเมาเกิดสนุกสนานไพเราะเพราะพิงของเขานั่นแหละแต่ถ้าเกิดเงินหายเมาแล้วเงินหายหรือว่าหมดนั่นแหละเลี้ยงกันหมดนั่นแหละพรุ่งนี้เกิดวันนี้เกิดพรุ่งนี้ดับหรือว่าทุกข์วุ่นวายนี่ทุกข์เกิดดับทุกข์จรมาทุกข์จรไปสุขจรมาสุขจรไปนั่นแหละมีจรมีเกิดมีดับนี่คุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าตัวไหนรู้นั่นแหละที่บอกว่าจิตเราระลึกรู้นั่นน่ะรู้จนรู้ใจตนเองนั่นน่ะกลับมารู้ใจตัวเองรู้ใจตัวเองถ้าใครทำได้ก็เป็นบุญของเห็นไหมหลวงพ่อพระสุขเห็นไหมแต่ก่อนนี้ก็เป็นคนทำไร่ทำนากันนั่นน่ะเห็นไหมท้องไร่ท้องนามาเชื่อหลวงพ่อสนองนั่นน่ะมาปฏิบัติเห็นไหมปฏิบัติครั้งแรกพอนั่งไปหมาเราล่ามหมาก็บาปเนาะหมามันก็มาปรากฏให้ดูท่านว่านะแล้วก็ท่านรู้เร็วเนาะมันก็บุญของท่านเห็นมานั่นน่ะท่านรู้เร็วเนาะท่านปฏิบัติท่านรู้เห็นแล้วท่านก็เข้าใจทีนี้ก็บวชไปพออยู่ไปนานเข้าต้องอยู่ให้มันเบื่อก่อนเบื่อข้างนอกก่อนเบื่อไม่อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ทางโลกแล้วล่ะแล้วค่อยไปเข้าห้องปฏิบัติมันจะได้ไม่กังวลพระบวชแล้วไม่ให้กลับบ้านไป 4-5 ปีน่ะเห็นมั้ยมันจะได้ลืมบ้านเดินทุดงก็เก่งหลวงพ่อผาสุกเดินทุกปีป่าขาแข้งก็ดีเข้ารกเข้าป่านั่นน่ะน่ะชำนาญมาคราวหลังร่างกายเนี่ยเห็นมั้ยมันก็ไปติดใต้เชื้อไวรัสมั่งอะไรต่ออะไรไวรัสบีอะไรพวกนี้ทำให้ท่านสุขภาพโอ้โหแทบแย่แบบนี้จะไม่อายุจะไม่ยืนละมั้งหลวงพ่อสนองว่าเนาะนั่นน่ะเห็นไหมคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนที่บอกว่านิยโตอนิยโตเนี่ยมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงนั่นน่ะผู้เที่ยงผู้ไม่เที่ยงนี่น่ะจนไปถึงเป็นผู้เที่ยงเนี่ยเห็นไหมว่าอภิธรรมพระอรหันต์ที่ท่านทำได้แล้วท่านก็ร้อยแก้วร้อยกองเอาไว้นั่นน่ะจิตมี108ดวงอะไรนั่นน่ะจิตมี28ดวงนั่นน่ะทีนี้มันเหมือนว่า108ใช่ไหม108,009นั่นน่ะ
จิตนั่นแหละกลาบกลาปะถ้าไปพูดถึงเรื่องอภิธรรมทีนี้มันเป็นอภิธรรมนอกนั่นแหละอภิธรรมนอกที่เราได้ศึกษานะครูบาอาจารย์บางคนก็ชอบเอามาพูดกันเพื่อจะได้ให้โยมเนี่ยได้เข้าใจบ้างอะไรต่ออะไรแต่ทีเนี้ยมันเป็นอภิธรรมนอกคนยังไม่ได้ก็เหมือนยังก็เห็นแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทานนั่นน่ะคนทำสมาธิได้ก็เหมือนทานข้าวเหมือนคนอิ่มข้าวนั่นน่ะคนมีฌานก็คนเหมือนคนได้ไปเที่ยวนอกจักรวาลนั่นน่ะเห็นไหม พุทธองค์ไปถึงอะไรไปวินาบาทไปวินาบาทที่บอกว่าไปโปรดจดินสามพี่น้องพุทธองค์ไปวินาบาทนอกป่าหิมพานต์นอกขวานั่นน่ะไปเมืองกุลุรัต นั่นน่ะโอ้โหเห็นไหมถ้าไปจะเอาอาหารในเมืองมนุษย์เนี่ยพวกฤาษีจะว่าพุทธเจ้าไม่เก่งพุทธเจ้าก็ทำไม่ดูฤาษีทำไม่ได้เห็นไหม ถึงไงก็ยังไม่เป็นพุทธยังไม่ใช่พุทธเจ้าพวกเราเก่งกว่าไม่ใช่อรหันต์อะไรเงี้ย ทีนี้ก็ต้องเอาทำไม่ดูอะไรอ่ะถ้าพูดแล้วก็เหมือนไปเดินจงกรมอยู่ยอดไม้นั่นอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ตายนะทีนี้ก็บอกว่าก็ยังไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะสู้เราไม่ได้สู้อาจารย์เราไม่ได้อาจารย์เราเก่งกว่านั่นอ่ะจนเห็นไหมต้องไปทำให้เปียกทำให้ฝนตกทำให้น้ำท่วมปืนเปียกหนาวนั่นแหละทรมานให้พวกจะดินนี่เปียกน้ำนั่นแหละพระเจ้าก็เดินอยู่บนน้ำอะไรต่ออะไรทำให้ไม่เปียกโอ้โหถึงจะยอมนี่แหละไออำนาจจิตที่ไม่เห็นอำนาจที่ว่านี่แหละปฎมานะทิฏฐินั่นแหละถ้าเราทำอย่างนี้ได้คนจะกลัวคนจะยอมนี่พุทธเจ้าก็ไม่อยากให้ทำนั่นแหละทำแล้วก็เรามีลาภคนเดียวเนี่ยพุทธเจ้าก็เห็นว่าท่านก็ไม่อยากให้ทำเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าท่านรักลูกทุกคนเหมือนพุทธบริษัทที่เข้ามาแล้วนี่แหละถ้าเข้ามาแล้วถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิทุกคนพุทธบริษัทนี่ก็ฉลาดทุกคนก็มีความสุขอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าพุทธบริษัทยังเป็นทุกข์อยู่นะเห็นไหมยังเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่นน่ะก็ทำให้หน้าสงสารนั่นน่ะ เหมือนเห็นไหมไปเป็นปลาก็นึกว่าไม่มีใครอ่ะเราเป็นปลาดีเหลือเกินแม่น้ำกว้างใหญ่นั่นน่ะเหมือนที่ปลาจากสมุทรสาครนั่นน่ะอ้าวน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาเค็มปลาก็อ่อนเพลียเหมือนกันทำให้เมาใหม่ๆหรือว่าฝนตกใหม่ๆปลาก็ไอ้นั่นเหมือนกันปลาก็เมาน้ำตายทุกปี
ตายทีนี้ก็เฮ้หลวงพ่อสังวาลท่านเอาผักโป่งมาให้ปลากินคืนสองคืนนี่หมดเลยนะไปทำมามันก็มันไม่ตายหรอกแต่นี้เราก็ลืมไปไอ้ฝนตกมากๆปลาตายเป็นแข็งๆเลยนั่นน่ะมันเมาน้ำน้ำใหม่น้ำเก่าเห็นไหมมันที่เรียกว่ามันช็อกมันช็อกน้ำอะไรต่ออะไรนี่เห็นไหมอยู่ในน้ำก็ช็อกน้ำเหมือนคนเป็นลมเรียกว่าช็อกถ้าไม่กลับมันก็ตายอ่อนเพลียตายนะร่างกายคนเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเนี่ยการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราได้หลักขึ้นมาแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีใจเหมือนเราไม่เสียดายหรอกเราตายเราก็ไม่เสียดายหลวงพ่อสังวาลว่าเรามีหลวงพ่อบุญลือเรามีหลวงพ่อสนองเผยแผ่เราก็หลับตาตายได้เราก็ไม่ต้องห่วงเพราะยังมีเห็นไหมอ้าวหลวงพ่อหลวงตาหนองตายยังมีหลวงพ่อบุญลือเนี่ยท่านยกย่องเอาไว้ก็ยังมีหลวงพ่อผาสุกมีหลวงพ่อนันเห็นไหมได้เผยแพร่กันทุกร้อนก็ไปถามครูบาอาจารย์นี่แหละเห็นนะครูบาอาจารย์ก็เมตตาตอบให้ฟัง ใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเราจะได้ย่อท้อวันไหวนั่นน่ะบางคนเห็นไหมทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรสังคมทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละก็บางคนก็ไปตามโลกใช่ไหมบางคนก็ปลอมโลกซะอีกเห็นไหมปลอมกันอีกมาแกล้งบวชมั่งอะไรมั่งเห็นไหมมาห่มเหลืองแล้วก็ปลอมบวชกันมั่งทำให้เป็นเรื่องเป็นข่าวอะไรต่ออะไรสารพัดนะทำยังไงเห็นไหมก็เหมือนพุทธกาลนั่นแหละพุทธเจ้ายังอยู่ก็มีมาตลอดนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามันมีน้ำใสและน้ำขุ่นนั่นแหละมีตลอดเห็นไหมเพราะฉะนั้นญาติโยมไม่หวั่นไหวนั่นแหละสังคมจะเป็นยังไงสังคมจะมุนเมาคนไม่เมาก็มีความสุขนั่นเองเราเลิกเมาแล้วเมามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเมามันนั่นแหละมันเมาเนี่ยใช่ไหมโยมเนี่ยเรามาหยุดนะเหมือนหลวงปู่บุญญฤทธิ์หลวงปู่พุทธาใช่ไหมโอ้ยนั่งนอนสบายหลวงปู่หนาวไหมพอดีหนาวพอดีร้อนพอดีเย็นพอดีอิ่มพอดีพระอริยเจ้าอิ่มเต็มนั่นเห็นไหมตาใสเมตตานั่นเห็นไหมเมตตากรุณาที่บอกว่าใครเข้าไปแล้วก็เย็นนั่นน่ะใครเข้าไปหาหลวงปู่แต่ละองค์ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงตะก่อนนี่ที่บอกว่าไปหาหลวงพ่อสนั่นท่านป่วยอยู่ทางทางสกลหรืออะไรหลวงพ่อสนั่นตรงเนี้ยท่านชอบคุยแบบไปขำขำอะไรเงี้ยท่านเคยเป็นหมอลำเก่า
ทีนี้พันมาบวชท่านก็คุยสนุกก็ละคุยให้โยมขำก็ได้นี่ก็ยอมมาบวชกันเยอะทีนี้ก็หลวงพ่อสนองก็มุทิตาไงท่านก็ยังมาเทศนี่ก็ตอนกลางวันเนี่ยงัวมันก็หลวงพ่อท่านก็เอาช่วยชีวิตงัวสี่ตัวห้าตัวอะไรก็ญาติโยมมีตังก็ไปซื้องัวมาปล่อยกันทีนี้ไอ้งัวมันหลุดมามันไม่เคยอยู่วัดสังฆทานมันไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนวิ่งมาเข้ามาร้านทำโยมก็ปงบานด้วยนี่มันจะเหยียบเอานั่นแหละทีนี้บอกเดี๋ยวถ้ามันมาอีกทีหลวงพ่อเลิกเทศเลยแล้วบอกกำลังเตะๆงัววิ่งมาใช่ไหมคุณโยมแล้วบอกเอ๊วันนี้แปลกเนาะเทศๆแล้วงัววิ่งมานั่นแหละทีนี้ก็ท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยจะให้เหมือนกันหมดอะทุกชาติมันไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยอินเดียเนาะเนปาลก็ไปอย่างเนี่ยเห็นไหมอะไรอะเวียดนามเรื่องอะไรนั่นแหละนะโมตัสเสียภะคะวะเตียอะไรนั่นน่ะนี่เขมรอะไรแต่กันเราให้ยอมขำนั่นทีนี้ก็พุทธังตะระนังคัจฉามอยธรรมังตะระนังคัจฉามอยนั่นใช่ไหมอันนี้มอนเนี่ยภาษามันน่ะตำเนียงมันไม่เหมือนกันโยมใช่ไหมทีนี้จะให้มันเหมือนกันเปี้ยเนี่ยไม่ได้นั่นทีนี้ก็ภาษาเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มันเพี้ยนภาษาบาลีเนี่ยเขาก็พยายามทรงบาลีไว้ให้มันสวดให้ชัดนั่นน่ะมันชัดไม่ได้อ่ะได้มั้ยนั่นน่ะลอยมาขอนนั่นแหละลอยมาขอนลอยมาขอนลอยมาขอนก็ไอ้ลอยโลมาขนนั่นน่ะใช่มั้ยคนจีนพูดไม่ชัดใช่มั้ยนั่นน่ะท่านก็เอาตัวอย่างมาให้ฟังว่าบางคนพูดไม่ชัดนั่นน่ะแต่ก็บวชน่ะมันรู้ความหมายใช่มั้ยนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมันเหมือนกันนั่นน่ะทีนี้ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยที่มาปฏิบัติแล้วได้รับมรรคผลเนี่ยก็เหมือนว่าคนถูกรางวัลที่หนึ่งไปนั่นน่ะได้โสดาบันก็ดีทีนี้ทำไมมันยากเหลือเกินบางคนเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติไปไม่อยากสูงสิงกับใครเพราะใจเขาสงบน่ะข้างในมันสุขกว่าพูดเนี่ยมันทุกข์นะพูดแล้วทำให้คนน่ะไม่เบื่อหน่ายบางคนเนี่ยพูดแล้วน่ารำคาญเมื่อไหร่อยากหยุดพูดสักทีพูดไม่ถึง10นาทีก็น่าเบื่อหน่ายนะบางคนเนี่ยพูดได้ทั้งวันก็อารมณ์ดีนะพูดรู้จะเพราะรู้ใจคนเนี่ยที่บอกว่าพุทธองค์รู้จักใจคนรู้จักใจสัตว์นั่นน่ะรู้ว่าเขาต้องการอะไรพูดแล้วคนก็รักพุทธองค์นั่นน่ะเหมือนหลวงเขาไปวัดหลวงพ่อชานั่นน่ะแหม
คุยกับหลวงพ่อชาเป็นวันๆไม่หิวข้าวพอออกมานอกวัดนี่หิวเลยนั่นน่ะมันปีติมันสุขใจอยู่กับครูบาอาจารย์นั่นน่ะพอห่างครูบาอาจารย์นี่สมาธิมันเริ่มออกมาแล้วน่ะเริ่มคลายนั่นน่ะเมื่อเราปฏิบัติปีติมันเกิดนะวันคืนเนี่ยบางคนไม่หิวว่าอาตมาบวชเป็นเดือนเดือนน่ะมันไม่หิวเมื่อตอนเย็นมันไม่หิวเป็นเดือนเดือนตอนหนุ่มๆเนี่ยเห็นไหมปีติมันเกิดนั่นน่ะเหมือนกันปีติทำให้คนเนี่ยอยู่ได้อดข้าวก็ได้ถ้ามันเน้นตัวน้อยๆก็หัดอด5 วัน 5 วัน7 วัน9 วันบางคนพยายามทำนั่นเห็นไหมฝึกได้เนี่ยฝึกได้ตามใจหวังนี่แหละที่บอกว่า เรามาคบบัณฑิตนะโยมมาเล่าเมื่อคืนเนี่ยโยมได้เร็วโยมเจอบัณฑิตแล้วก็โยมก็ต่อนั่นน่ะต่อสมาธิต่อญาณต่อปัญญาของเขาบางคนครูบาอาจารย์พูดไม่มากก็ต่อได้นั่นน่ะบางคนเอ๊ะทำไมมันไม่ได้สักทีนั่นน่ะเห็นมาปัญญานั่นน่ะปัญญาญาณบางคนนี่ทำได้นั่นน่ะเห็นมาบางคนก็ไปได้ใกล้ๆจะแตกดับนะบางคนก็นึกว่าไม่ได้เห็นมาเหมือนยายคนนึงน่ะที่บอกว่ายายฉันจะมาจับฉันจะมาฆ่ายายแล้วนั่นน่ะฉันเอาปืนมาล้อมยายแล้วยิงจะยิงยายล่ะยายบอกว่าเดี๋ยวให้เราไปใส่บาตรก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาค่อยยิงนะอะไรต่ออะไรยายก็ไม่กลัวเห็นไหมพอกลับมาเอ๊ะสี่คนมันไปไหนเนาะเนี่ยมันเป็นรูปนิมิตปรากฏเห็นไหมแล้วมาเล่าให้ฟังนั่นน่ะที่บอกว่าเออนั่นน่ะเห็นมาการปฏิบัติธรรมทีนี้บางคนเนี่ยตายแล้วกระดูกมันหดเหมือนลูกมะพร้าวอ่ะมันหดเป็นแก้วเราไม่เคยได้ยินนะก็องค์นี้เป็นเจ้าคณะอำเภอหรืออะไรท่านก็ไม่เคยเห็นเนี่ยว่ากระดูกคนทำไมเผาแล้วทำไมมันหดรวมกันหมด นั่นน่ะคุณโยมบอกอย่างนั้นเขาก็เป็นนักปฏิบัตินะแบบเนี้ยเขาจึงเป็นพระธาตุเนี่ยแล้วก็บอกว่าพุทธเจ้าบางองค์ก็เผาแล้วก็กลายเป็นทองคำหมดเลยเห็นไหมกระดูกนั่นน่ะก็มีตาเปื่อยเห็นไหมแกปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติแกก็ไม่ได้เลี่ยมฟันทองอะไรกระดูกแกเป็นทองเยอะนั่นน่ะไอ้เขาก็แบ่งกันลูกไม่เชื่อกินเหล้าพวกนี้เป็นสีเงินเลยแสดงฤทธิ์ให้ดูเห็นไหมมีทั้งทองมีทั้งหยกนั่นน่ะเห็นไหมมีทั้งเพชรนะเหมือนเพชรเลยนั่นน่ะกระดูกแข็งเหมือนแก้วเป็นเพชรหลวงปู่มั่นก็เป็นเห็นไหมเอาไว้นานๆก็กลายเป็นเพชรเป็นพลอยขึ้นมาทีแรกก็ไม่พระก็ไม่ค่อยได้เก็บญาติโยมก็แบ่งกันไปแต่ทีนี้ก็พอนานๆเข้าเอ้าแต่องค์เล็กๆเนี่ยจะเป็นเร็วก็มาดูกันของเราก็เป็นของคนนู้นก็เป็นคนนี้ก็เป็น
ก็เลยตอนหลังหลวงปู่ก็เลยหลวงปู่มหาบัวก็เลยคุยเลยแม้กระทั่งอุจจาระก็เป็นเห็นไหมเป็นแก้วพวกเราถ่ายกันมาจน70 ปีมันยังไม่ยอมเป็นเห็นไหมแต่หลวงปู่พวกนี้หลวงปู่ตื้อหลวงปู่อะไรเป็นกันหลวงปู่ชาก็เป็นทีนี้ก็ไปขุดดูสินั่นเห็นไหมคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นเพราะห้องน้ำของท่านไม่มีใครไปถ่ายรวมกันนั่นน่ะปุถุชนไม่ได้ไปถ่ายนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมวันหลังต้องไม่ให้ใครไปขุดเลยเนี่ยบางคนก็ขุดเอาไปทำพระกันทีนะที่ในนั้นแหละเอามาผสมลุงพ่อนั้นบอกว่าเอาไปทิ้งพุทธละหลวงปู่มหาบัวใช่ไหมทีนี้ก็ขู่ให้ไปทิ้งเอาไปฝังสกปรกอะไรต่ออะไรเอาไปฝังพวกก็แอบมองดูว่าไปฝังตรงไหนเดี๋ยวกูเก็บเอามาหมดนั่นเห็นไหมอุจจาระท่านไม่นานเลยเห็นไหมท่านก็เป็นพระธาตุนั่นน่ะเป็นแก้วแม้กระทั่งปัสสาวะเห็นไหมนี่แหละใจบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์มันเป็นนั่นน่ะเห็นไหมมันเกิดได้นั่นน่ะถึงบอกว่าแต่ครูบาอาจารย์จะเอาไปทำไมสกปรกนี่ท่านก็จะพูดอย่างนี้ธรรมะดีกว่าเอาธรรมะจะได้ไปนิพพานท่านก็ไม่อยากให้ลูกติดอะติดนะนั่นน่ะเตี้ยไว้คนดูเนี่ยจะได้เริ่มใสว่าความดีเนี่ยความดีเนี่ยเห็นไหมนี่แหละท่านทิ้งลวดลายความดีไว้เหมือนผมหลวงพ่อสนองบางคนมีบุญก็บูชากันก็เป็นนั่นน่ะเป็นพระธาตุเป็นสีเพชรก็มีนะสีขาวเป็นแก้วสีขาวเป็นสีทองก็มีทองอุไรนั่นน่ะที่เรียกว่าสีทองอุไรแม่บุญเรือนก็เป็นหลายอย่างเป็นทับทิมนั่นน่ะเป็นทองหลวงปู่ขาวก็เป็นเห็นนะเป็นสีทับทิมเหมือนพลอยแดงอะไรพวกนี้นั่นน่ะคุณโยมถึงว่าท่านก็ไม่ได้โอ้อวดอะไรแต่ลูกศิษย์ก็เก็บเอาไว้ท่านมากก็ดีบางคนก็เป็นพระธาตุนี่แหละถึงว่าหลวงปู่อารามน่ะอายุมากแล้วเห็นไหม80-90แล้วท่านจะอยู่อีกกี่ปีล่ะใช่ไหมพวกเราก็ยังได้ทำบุญยังได้เห็นทัศนะทัศนาจะนี่แหละทัศนาได้เห็นนะได้ยินได้เห็นนี่แหละเอ๊ะท่านก็ไอเท่าแล้วใช่ไหมอายุมากแล้วท่านไม่แสดงอะไรเราก็เราก็นึกว่าท่านก็คนธรรมดานั่นนะเห็นไหมท่านไม่แสดงอะไรนั่นเห็นไหมแต่เวลาถ่ายรูปเห็นไหมท่านกำยำเหลือเกินน่ะเห็นไหมมีอำนาจเหลือเกินจิตใจของท่านน่ะเหมือนลุงผู้ท่านน่ะเห็นไหมพออายุมากแล้วสังขารมันก็ลอยไปลุงปู่บุญญฤทธิ์ก็ล่วงลอยไปทุกวันน่ะเห็นนะมันก็ธาตุขันธ์มันยังทรงอยู่ได้ก็อยู่เป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนพวกเรานั่นน่ะถ้าเป็นพวกเราเป็นมันก็โอ้โหถ้าไม่ได้นะถ้าไม่ได้เหมือนอย่างก็เอามาพึกไปเลยใช่ไหมพออายุมากแล้วบางคน เนี่ยหลวงปู่อารามยังดียังเดินได้ลุก
ลุกขึ้นก็ต้องให้คนประคองแหละเห็นลูกศิษย์ถ้าไม่ประคองก็ต้องเกาะเสาเกาะอะไรลุกขึ้นแล้วเห็นไหมนี่ความชรานั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าได้ให้ข้าวให้น้ำได้ประคับประคองนั่นน่ะท่านเป็นบุญนั่นน่ะได้อุปถัมภ์อุปถากได้ช่วยกันนั่นน่ะท่านก็สร้างพระเจดีย์แล้วเห็นว่าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาไว้นั่นน่ะลูกไม่ต้องให้ลูกศิษย์เหนื่อยมากหลวงปู่ยังอยู่ใช่ไหมนั่นไปทำมาครูบาอาจารย์หลวงอาจารย์ใหญ่ไม่ต้องทำหลวงปู่มั่นนั่นเพราะว่าทำแต่ความเพียรให้คนดูแล้วนั่นใช่ไหมพายเรือไปกลางแม่น้ำแล้วก็จมลงไปเลยนั่นไปโปรดนาคใช่ไหมหลวงปู่มั่นนั่นแหละไปโปรดพญานาคไปเทศให้ฟังพวกหลวงปู่คำกันนิ่งก็เหมือนกันพวกมีฌานมีสมาบัติของท่านก็ไปได้อย่ามานะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลับไปไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมให้รีบออกไปเพราะว่าเขตนี้มันเขตของดินแดนที่ไม่ต้องกลับไปนะมาแล้วนั่นแหละเห็นนะบางที่เขาก็มีเขตห่วงห้ามนั่นนะกลับไปแล้วไปแล้วไม่ต้องกลับมีพวกเห็นไหมกายทิพย์พวกนาคพวกอะไรบำเพ็ญก็มีนั่นนะหลวงปู่คำกันเองก็ไปมานั่นน่ะเหมือนไปได้ทั้งตัวนั่นน่ะไปไม่ต้องนั่งไปดูเฉยๆใช่ไหมที่เวลาเคารพกันที่หลวงพ่อสมชายแล้วก็ไปดูเหมือนกันจิตใจตอนนั้นว่ามันจะเป็นยังไงมันจะวุ่นวายยังไงเนาะไปดูสิเข้าไปในสนามรบพวกนั้นก็จะคิดฆ่าเลยนะเห็นว่าจะยิงจะฆ่าเลยนั่นน่ะหน้าซิ่วหน้าฝันนี่พระมายังไงเห็นว่าแต่ก่อนเวียดนามเขายังลบกันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเขาก็กลัวนักตืบอะไรเงี้ยเห็นไหมนั่นน่ะพระก็จะฆ่าเห็นไหม มันไว้ใจกันไม่ได้นั่นน่ะพอสนามรบนี่นะคุณโยมจึงว่ามันไว้ใจอะไรกันไม่ได้เลยในเรื่องรบกันเข้าเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพุทธองค์ก็ดีหลวงพ่อสมชายท่านอยากไปเห็นเนี่ยแล้วท่านก็หายตัวกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านก็ไม่ได้ไปอวดใครที่ลูกติดที่ใกล้ชิดนั่นน่ะท่านก็คุยให้ฟังเหมือนอย่างเขามายิงเราเนี่ยเขาจะมายิงเราคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายพอมาถึงหลวงพ่อสมชายท่านก็ไม่ได้ขอร้องอะไรท่านก็ยกมือไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็นั่งเฉยมันจะยิงก็ยิงไปยิงถ้าตายก็พักลงน้ำไปเลยน่ะน้ำโขงใช่ไหมนั่นน่ะยิงไม่ออกยิงไม่ออกโอ้ผมขออย่าให้ผมเป็นบาปเป็นกรรมเลยครูบาผมไม่ทำก็ไม่ได้เป็นลูกน้องเขาน่ะขอให้ไปยิงให้ยิงตายหมู่กลางแม่น้ำโขงผักทิ้งไปเลยนั่นน่ะพ่อสมชายยิงไม่ออกมันก็กราบมาหลวงพ่อทีหลังอย่ามาอีกนะมาเดี๋ยวพวกผมเห็นเนี่ยมันจะฆ่าเอาอะไรตาอะไรน่ะยิงไม่ได้
นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะความดีของท่านน่ะผ่านหนาวผ่านร้อนมาตลอดนะคนน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมปฏิบัติใหม่ๆอ่ะปฏิบัติเข้าห้องไปแล้วก็ไปเที่ยวทางใต้นี่ก็กินเจของเนี้ยหลวงพ่อสนองก็ชวนให้กินเจไงอยู่ทำหมี่ที่ไปทีนี้ก็ไม่กินไม่กินเอาเนื้อตัดมาให้กินก็ไม่กินเนี่ยโอ้มันจะจริงหรือเปล่าเนาะกลางคืนก็ยิงเลยยิงเข้าไปในกฎเลยยิงก็ไม่เข้าลูกปืนมันก็ตกอยู่แถวนั้นน่ะเห็นมาท่านก็นั่งพิงต้นไม้อยู่นั่นน่ะเห็นมาพรุ่งนี้เช้าสว่างท่านรีบถอนกฎไปเลย เห็นมาคนน่ะจริงหรือเปล่าเนาะองค์นี้จริงหรือเปล่าเนาะเห็นไหมพระก็ไม่เว้นเห็นไหมโกรธเข้าแล้วอะไรตาอะไรนี่แหละความโกรธความโกรธเป็นพ่อเจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนนั่นแหละตามอำเภอน้ำใจเห็นไหมไปวินทบาทมันก็ด่าเอาไอ้พระหัวโล้นมั่งอะไรตาอะไรมันก็รอมันจะหัวโล้น500ชาติก็แล้วกันเห็นไหมท่านกำลังมีสมาธิท่านก็พูดจะเห็นแหละเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมเหมือนน่ะท่านมีสมาธิเหมือนกันองค์นี้นะแต่เห็นไหมท่านมีฌานมีสมาธิแต่ท่านก็ลาสิกขาไปตอนหลังที่บอกว่าทำไมเนาะหลวงพ่อสนองเนี่ยเวลาเรามีเรื่องมีอธิกรณ์ขึ้นมาหลวงพ่อสนองต้องมาไกลเกลี่ยแล้วญาติโยมก็จะเชื่อทำไมนะไอ้เราก็เป็นลูกติดสู้บารมีหลวงพ่อสนองไม่ได้ท่านบอกโอ้ท่านก็นั่งไปดูภูมิหลังเคยเป็นเพื่อนกันอดีตชาติมาชาตินี้ก็มาเป็นลูกติดกันเห็นมานั่นน่ะคุณโยมการที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเข้าวัดสังฆทานเนี่ยนั่นน่ะมันเคยทำบุญร่วมกันมาเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นญาติกันมาโอ้โหที่ท่านพูดว่าเหมือนอะไรเมล็ดพันธุ์ประกาศนั่นน่ะ100 ปีก็มาใส่ทิ้งนั่นน่ะเห็นไหมอสงไขยกำไรแสนมหากัปไม่รู้จักกี่ตัวเลขเลยใช่ไหมนั่นน่ะอุปมาความยาวนานของพุทธะที่มาปรารถนามาเป็นพุทธองค์เนี่ยท่านเทศมาตอนหัวค่ำเนี่ยใช่ไหม นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ให้ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่ฆ่ากันเห็นไหมทำหน้าถนนเอากันจริงๆแหมไอ้นักมวยนี่นะเราก็ซื่อนะพูดไปไอ้บ้าคนงานด้วยกันนะเขาเป็นหัวหน้างานไอ้บ้าเอ้ยมึงนี่มันโง่เหลือเกินนะถ้าพูดอีกคำหนึ่งนะมันก็ต่อยกันจริงๆนั่นนะแต่มันไม่ตายเท่านั้นเองมันแค่สลบใช่ไหมเราก็บอกแม่ถ้ามันต่อยกันจริงๆนี่มันคงจะยิ่งกันนี้เนา
แล้วก็เลยว่าเลยนั่นเนี่ยเพราะเราอะเราไม่บางครั้งเราไม่ได้สังคมพวกนี้ไงผู้ใหญ่เขาคุยกันน่ะเราก็ชอบนะตอนนั้นสมัยนะชอบธรรมโมธรรมะนะชอบภาวนานั่นชอบภาวนาแต่มันก็ยังเป็นโลกีอยู่ใช่ไหมนั่นยังเป็นโลกีอยู่นั่นแต่มันโน้มเอียงมาเรื่อยนั่นกว่าจะมาเข้าวัดใช่ไหมโยมนั่นถ้าเราไปคบกับโจรไปคบกับขโมยไปชดคบกับนักดื่มเราก็เป็นนักดื่มน่ะนักเมาน่ะเห็นไหมถ้าเราเนี่ยเราคบกับพุทธเจ้าหรือว่าเป็นสาวกเนี่ยที่ข้าพเจ้าเป็นพุทธมามกะนั่นน่ะเห็นไหมแต่แสดงตัวของเราเป็นพุทธมามกะนั่นน่ะหรือว่าถือไตรสรณาคมเนี่ยพุทธังวรนังคัจฉามิเนี่ยข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมสรณะอย่างอื่นไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริงนั่นน่ะสรณะข้าวเห็นไหมข้าวก็มีพระคุณแม่โพธิ์ศพแต่ก็ยังไม่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงอีกนะเห็นไหมก็แค่อยู่ในโลกใช่ไหมนะสรณะอันถาวรไปถึงนิพพานนั่นน่ะสรณะไตรสรณาคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละถ้าใครอดทนแล้วก็ทำได้ทำถึงก็มีความสุขนะนั่นน่ะเห็นไหมสุขที่บอกว่าหลวงพ่อผาสุกทำได้คนเดียวก็สุกคนเดียวนั่นแหละทีนี้เอาคนที่รู้จักทำตามไปทำตามนั่นแหละเห็นไหมมันก็สุกสุกไปตามนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ไม่เอาคนทุพันก็ไม่ยอมทำตามเอาไฮโลตัวโปมันก็เต็มบ้านเต็มเมืองนั่นน่ะไตรสรณาคมนั่นน่ะมันก็ไม่เบ่งบานใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ไม่เบิกบานนั่นน่ะทีนี้ก็เป็นในนั่นทีนะอะไรอ่ะฤาษีชีภัยกันนั่นน่ะใช่ไหมอะไรตาอะไรแล้วแต่แต่ก่อนนี้มาใหม่ๆลัทธิใหม่ๆพ่อท่านก็ไปเหมือนกันไปกันทุกวันอาทิตย์เหมือนกันไปอยู่พักเดียวหลวงพ่อผาสุกกันนะท่านก็มาบวชแล้วนะพ่อก็ยังเอ้าถ้าชวนไปก็ไปเข้าวัดกับเขาทำไปทำมาไปไม่นานนะนั่นแหละพ่อท่านก็ฉลาดนะพอฤทธิ์พอฤทธิ์นั่นนะถึงว่าวัดบุญสำริดก็นั่นน่ะหลวงพ่อนันก็ตั้งชื่อให้วัดบุญสำริดใช่ไหมโยมนั่นน่ะชื่อแม่กับพ่อมาตั้งนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ท่านก็ไม่กลัวใครหรอกหนุ่มๆ นักเลงนะลูกสาวมาบวชกาตมาวันนี้อาจารย์สามารถไม่ตึกใกล้เราก็น่าดูถือมีดเด็บมาด้วยเราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านดุว่านะเราก็คุยกันลุงใจเย็นๆโยมนั่นน่ะคนเราเนี่ยเขามาบวชเนี่ยดีเนาะเขามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยดีเนี่ยเหมือนอย่างหลวงพ่ออิ่มว่าแล้วตำรวจมาจับทำไมหลวงพ่อมาบวชให้พวกโจรผู้ร้ายล่ะอาตมาจับไว้ให้อดีตแต่ว่าโยมถ้าไม่บวชมันก็ไปเกเรตำรวจมี
มีคุณธรรมเห็นไหมทำไมนั้นอ่ะเออยังรู้ผิดรู้ถูกว่าเออเออจริงเนาะถ้าหลวงปู่ไม่บวชเอาไว้มันก็ไปดื้อกันอยู่อย่างนั้นนะบวชให้มันดีมันจะได้เอาจับก็กลับไปนั่นน่ะเห็นไหมท่านขอร้องไม่ได้เห็นไหมนะเราก็เอาคำเนี้ยลุงลูกของลุงเนี่ยมาบวชเนี่ยดีนะถ้าอีกคนหนึ่งอ่ะเขามาบวชเหมือนกันลูกผู้หญิงมาบวชเขาก็น้อยใจนั่นผิดหวังก็มาบวชเห็นไหมถ้าเราไม่บวชไว้เนี่ยเขาไปกระโดดน้ำตายเขาไปฆ่าตัวตายเท่าแก่ก็จะเสียใจใช่ไหมมากกว่านี้เนี่ยเราให้เขาบวชเนี่ยดีนะโยมเออเราก็พูดไม่กลัวนะทีนี้ก็เออไอเตียเขาก็เออเข้าใจตอนหลังเราก็ไปเที่ยวบ้านเขาได้นั่นเห็นไหมไอฟาร์มที่ผิดหวังสารพัดอะคนเรามันจะทำได้หมดวันนี้ถ้าผมไม่มีทางไปแล้วผมถ้าหลวงพ่อไม่ชวนผมมาผมก็ไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาก็แล้วกันเห็นไหมหมดที่พึ่งอะเหมือนไอ้ความตายเนี่ยมันจะมาละมันจะชวนอะเห็นไหมเบนเข็มทิศอะเออเราเนี่ยไม่เห็นได้ทำความดีอะไรสักอย่างนั่นเห็นไหมนึกว่าหมดละหมดทางไปอ่ะบางคนเห็นว่าทำไมท่านไม่ชวนเอาไว้ไม่ชวนให้บวชให้ได้นะคนมันจะตายนะเดี๋ยวไปกราบแม่ก่อนแม่ด่าเข้าไปอีกทีนี้เลยผูกคอตาย เห็นไหมไอ้ผู้ชายมันก็ร้องไห้สินะแฟนมันตายนั่นเห็นไหมก็อาตมาก็ห้ามแล้วเห็นไหมเขาบอกบวชไปก็แล้วกันเอาไปให้แม่เห็นอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคนมันถึงข่าวตายห้ามไม่อยู่บางคนเนี่ยบางทีเห็นไหมตัดขาข้างหนึ่งมันก็เหมือนเอ๊ะทั้งกะปีทั้งกะชาติเราก็ไม่เคยขึ้นบ้านใครไปรับบาตรใช่ไหมไอ้คนนี้นึกยังไงไม่รู้บุญของเขาเขาก็ไม่เขาก็ก้มหน้าแหละเหมือนผีอะก้มหน้ากับกระดานแล้วเขาไม่อยากมองพระแล้วเหมือนว่าเย็นๆเขาก็ตายไงนั่นเห็นว่าแต่ให้เขารับสินห้าให้เขาได้ใส่บาตรพอตายแล้วเขาก็มาเข้าฝันแม่เขาไปอยู่ชั้นสามแม่หนูไม่ลำบากอะหนูรับสินนั่นน่ะแล้วก็บอกวันนี้พาเราไปเที่ยวนะรอบๆหมู่บ้านเนี่ยเราอยากเห็นไอ้พี่ชายกันนึกว่ายังไม่ตายอะมันยังสาวๆอะไอ้เด็กคนเนี้ยมันเป็นเบาหวานตัดขาข้างหนึ่งแล้วเอาตัดมาแค่นี้เลยตายเลยมันเจ็บตา ตายนั่นน่ะถึงบอกว่ายิ่งใหญ่นะการที่มีไตรสรณาคมมีสมาทานศีลก่อนตายนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยที่บอกว่าทำบุญเนี่ยเห็นไหมทำบุญวัดสังฆทานมาตลอดนะทำโรงทานหลายวัดช่วยเหลือสังคมดีไอ้เจ๊พวกนี้พอ60ก็มาเป็นนะเห็นไหมนั่นน่ะพ่อแม่แกงดาสินะอีหัวโจกนี่นะพาเข้าวัดสังฆทานหมดไม่แต่งงานสักคน
ลูกผู้หญิงแม่ก็ดะแกล้งด่าเลยไอ้เจ้พวกนี้ก็ไม่แต่งงานกันสักคนหนึ่งทำตะบุญกันนั่นเห็นไหมทำลงทานแล้วจนในทอดปลาทอดอะไรเนี่ยนั่นเห็นไหมไปทำที่หลวงปู่เจ้าก็เหมือนกันทอดตั้งแต่เช้าจนเย็นมันไม่หมดอ่ะต้องแบ่งให้วัดแม่ชีวัดป่าที่มาเฝ้าหลวงปู่เจ้าเนี่ยเอาไปคนละก้อนคนละก้อนแบ่งเอาไปทอดเลี้ยงพระพรุ่งนี้เช้าอีกเห็นไหมไม่หมดเออมันทอดตั้งแต่เช้าจนสามทุ่มละเจ๊คนก็กลับกันละเฝ้าหลวงปู่เจ้าวัดสังฆทานก็เหมือนกันเขามาเล่าให้ฟังทำสองหม้อมันออกมาสามหม้อว่าเออแปลกเนาะไอ้ต้มหม้อแขกเนี่ยกับข้าวนั่นเองวะเออคนใจบุญมันก็ทำให้ดูได้บางคนเห็นมะนี่แหละไอ้เจ้พึ่งเนี่ยหลวงปู่น้องไปเล่นเอาลักเงินไปเล่นพนันเนี่ยม้ามั่งอะไรมั่งหมดไปเล่นพนันเงิน7-8ล้านโอ้ไอ้เจ้พวกนี้ก็ทุกข์ใจเนาะทีนี้ก็ไปทำบุญหลวงปู่เกื้อนมั่งอะไรมั่งนี่หลวงปู่ถ้าขอให้หนูหมดหนี้ไวๆนะถ้าหลวงปู่อยู่หนูจะมาทำให้ทุกปีนะทำก๋วยเตี๋ยวทีนี้ก็ไอเออพวกเองเนี่ยต้องถือสัจจะนะอย่าไปลืมนะลืมเดี๋ยวมันเทวดาเขาไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทำทุกปีเงินไม่ติดเลยบัญชีตัวแดงธนาคารชมเลยบอกโอ้โหมีครอบครัวเนี่ยนะเงินไม่ตกเลยนะกองเวลาเอามาใช้หนี้กองเวลาเนี่ยนะเห็นมาเพราะความดีเนี่ยเห็นมาเนี่ยศีลธรรมทำจริงๆไอ้เจ้พวกนี้แล้วก็ไปชวนเพื่อนฝูงพอไอ้เจ้คนนี้ตายกันร้องไห้กันที่เพื่อนฝูงที่เป็นเพื่อนๆที่สนิทกันค้าขายด้วยกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมใจเขาดีนั่นเนี่ยใจเขาเป็นกุศลเขาเชื่อหลวงพ่อสนองมากันทำไมอ่ะแท็กซี่ใช่ไหมวัดนี้เป็นป่าเป็นดงในกรุงเทพก็เยอะทำไมสาวๆทำไมมันมาทำบุญกันเปรี้ยวแท็กซี่ยังไม่อยากมาเลยทำมืดแล้วสมัยเนาะนะไอ้แจ้พวกนี้ก็มานั่งภาวนากันนั่นเห็นมาเจ้วัดนี้ไม่ได้ให้หวยแล้วทำไมคนมันมาเมื่อบางคนก็เห็นมาว่ากันอีกเอองมงายเออมาภาวนามาอะไรตาอะไรพวกงมงายพวกไม่รู้เรื่องอะไรตาอะไรนี่สารพัดจะพูดใช่ไหม ดีเขาไม่มาตะโกนด่าเนี่ยที่ตะก่อนนี้มันมีไม่ใหม่นั่นน่ะด่าพระเหี้ยมันกัดตาย นั่นน่ะไอตัวเงินตัวทองก็มันไปอยู่ท่อน้ำแกก็ไปหาเห็ดเนี่ยด่าพระที่หน้าหลวงพ่อโตเนี่ย นี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นพระครูแล้วองค์นั้นอะด่าอยู่ไม่นานอะไปหาเหตุหาอะไรอะมันก็นอนอยู่มันตกใจมันก็ตกใจมันก็วิ่งมากัดนะนั่นอะไอ้บัตรยักษ์ตายโอ้ไอ้ใหญ่คนนั้นที่ด่ามาไม่ถึง10 วันไอ้ตัวนี้มันกัดตายเลย
ว่าน้ำลายมันเป็นพิษนะเห็นมาบัตยักนั่นน่ะโยมมันเป็นได้นั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าคนเราเนี่ยมโนธรรมไม่มาไม่ว่าใครไม่นินทาใครไม่ว่าร้ายนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละว่าร้ายป้ายสีกันให้อาฆาตมาดร้ายต่อไปต่อภพต่อชาตินั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนยังกะเห็นไหมแหมเดินย่องย่องย่องยังกะจะไปขโมยใครเลยเดินจงกรมไอ้ที่มันก็น้อยนะไม่รู้พระแต่จะไปเดินที่ไหนก็เดินแถวนั้นหน้าหลวงพ่อโตไอ้ที่ก็ยังน้อยเรามาบวชนะหลวงพ่อสนองนี่ท่านเป็นนักปราชญ์จริงจริงเป็นบัณฑิตจริงๆท่านไม่พูดเลยว่าหลวงพ่อติดหนี้หลวงพ่อทำไงจะหาตังค์ได้ท่านไม่อยากพูดให้พวกเราเนี่ยเป็นทุกข์เลยเนาะท่านไปคนนิมนต์ไปฉันก็ไปไปคนเดียวก็ไปแต่ก่อนว่างๆนั่นน่ะไปยืมพี่ยืมน้องมาเห็นไหมไม่ค่อยมีใครรู้จักอะใหม่ๆโอ้โหลำบากมากพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยไม่เคยบ่นเลยให้ลูกๆว่าแม่เหนื่อยเหลือเกินพ่อเหนื่อยเหลือเกินเลี้ยงเจ้ามาอะไรต่ออะไรไม่บ่นเนาะขออย่างเดียวอย่าให้ลูกทะเลาะกันอย่าให้ลูกตีกันอย่างเดียวลูกตีกันเนี่ยเห็นไหมนะพี่น้องก็เยอะใช่ไหมนะเราเห็นธรรมชาติเราเห็นธรรมชาติครอบครัวพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมว่าโอ้ยลูกผู้ชายก็เยอะเห็นไหมทะเลาะกันทีไรก็ตะกูตายมึงไม่ต้องมาเผาศพกูเลยอะไรตาอะไร เห็นไหมไม่รู้ไม่เอาคำพูดมาพูดได้ยังไงใช่ไหมนั่นน่ะสันมาพูดนะแต่ความโกรธเด็กผู้ชายนั่นเห็นไหมสารพัดนะแล้วตอบโตขึ้นมาเห็นไหมก็ไม่ไปรังแกกับใครนั่นก็ดีพี่น้องไม่อยากไปหาเรื่องใครนั่นน่ะแต่บางคนมันก็มีที่ใจร้อนอะไรต่ออะไรเห็นไหมเขามาซ่อมรถเขาก็เหมือนว่าเหมือนเขามาเอาเปรียบอะไรต่ออะไรไปดักยิงเขาโอ้โหเห็นไหมก็นี่แหละทีนี้ก็อยู่ไม่ได้สินะอยู่อำเภอนั้นไม่ได้ไปอยู่พิจงวิจิตรนะ เห็นไหมใจร้อนนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเพราะไม่ฝึกสมาธินั่นน่ะเอาเห็นไหมความจริงเนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวตอนเด็กๆรุ่นๆเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่ต้องดุแน่ต้องดุต้องเกเรแน่ไปธรรมาเราเป็นคนเตรียมตัวนะกลัวเห็นไหมเตรียมตัวไม่อยากจะทะเลาะกับใครใครมึนเมามาถึงจะมาด่าเราเราก็ทนอดทนเนาะอภัยให้เขาพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ไปพูดไปต่อว่าเขาเนี่ยเขาก็ไม่มาต่อกรอะไรเพราะเขาเมาใช่ไหมมึงไอ้มาดมึงไม่รู้จักกูหรือไง นั่นน่ะเมาเห็นไหมเออน้าคนนี้แกไม่เคยเป็นอย่างนี้ทำไมวันนี้แกเป็นอย่างนี้เราก็ยืนพิจารณาเฉยๆเราก็ไม่พูดอะไรน่ะเห็นไหม
เราเนี่ยเป็นคนที่มโหร้ายมากโยมมโหเร็วมากนั่นแหละพอมาเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนั่นแหละพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนี่แหละทำไปทำมา ใจมันเย็นลงใจมันเย็นลงเย็นลงไม่อยากโกรธโกรธฟังพระมานานนะโกรธไปเป็นงูโกรธไปเป็นหมาบ้าอะไรตาอะไรเห็นมานั่นน่ะโอ้โกรธไปนรกนั่นน่ะเห็นมาเอ๊จะทำยังไงนะให้ใจดวงนี้ไม่โกรธนี่มันก็ทำได้ยากเหลือเกินจะไปฝึกยังไงไม่ให้ขี้โกรธนั่นน่ะเห็นมามันโกรธเดี๋ยวเดียวมันหายนั่นน่ะโกรธแค่ชักปืนใช่ไหมแต่มันยังไม่ยิงนั่นน่ะเหมือนกันจิตใจเนี่ยเห็นไหมโกรธขึ้นมาชักปืนไม่รู้ตัวก็แล้วกันเห็นไหมแต่ไม่ได้ยิงนั่นน่ะไม่ทันยิงมันหายแล้วมันดับอะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยเอาปืนไว้เนี่ยไม่ดีไปซื้อปืนมาเนี่ยบางทีก็ฆ่าตัวเองฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าเมียไม่ได้ไปยิงลิงอะไรที่ไหนนะใช่ไหมโยมคุยให้ขำๆใช่ไหมโยมนั่นแหละเอาไว้ฆ่าตัวเองน้อยใจเสียใจขึ้นมานี่แหละมีอาวุธกลายเป็นคนเก่งนั่นแหละเราเก่งเราลองไปสู้กับเสือสิใช่ไหมเสือมันมีอาวุธแค่ฟันมันนั่นน่ะเราก็มีฟันน่ะไปสู้กับมันสิใช่ไหมเรามีปืนเนี่ยมันเราจึงไม่กลัวเสือใช่ไหมนั่นน่ะเราก็สร้างบาปสิเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่มาวัดเนี่ยเห็นไหมคนมาวัดฉลาดนั่นน่ะคนมาวัดเนี่ยมาลบรอยความทุกข์นะเห็นไหมลบรอยทุกข์ทุกข์ใจทุกเกิดนั่นเองนั่นเองเห็นไหมทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนะยอมลองนึกดูถ้าเราไม่ลบมันนั่นแหละเราก็มีแต่เขียนเอาไว้มีแต่เขียนว่าเกิดนั่นน่ะไม่ได้เขียนว่าดับใช่ไหมใจดับใจเกิดขึ้นดับตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ดับไปนั่นน่ะก็เลยหาบทุกข์ไปหามทุกข์ไปนั่นน่ะถ้าเราเห็นไหมออกนอกศีลธรรมเนี่ยมีแต่หาบทุกข์ไปอ้าวเราไม่มาแล้วเราไม่เอาแล้วพุทธศาสนานั่นน่ะเราก็เราล้างบาปได้นั่นน่ะเห็นมั้ยไปนั่นน่ะเห็นมั้ยเขาเชื่ออย่างนั้นมันก็ทุกข์นั่นน่ะเห็นมั้ยว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพี่ฆ่าน้องหลอกลวงใครก็ล้างบาปได้นั่นน่ะก็เลยมันไม่ถูกนั่นน่ะพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมฆ่าชีวิตบาปหมดนั่นน่ะโกงเขาก็บาปหมดน่ะล้างบาปไม่ได้เอาคุกมาล้างบาปเอาไปติดคุกให้มันล้างบาปมันก็ล้างไม่ได้ออกมาก็เก่งหนักเข้าไปอีกเห็นไหมตัวลายพ้อยมาหมดเลยบางคนวาดแผนที่เห็นไหมเหมือนแผนที่ว่าเนี่ยเห็นไหมออกเข้าไปแล้วตัวดำหมดนะเหมือนแผนที่ให้เราเครียดแค้นให้เรา เหมือนว่าเขากรรมนะ
วาดเอาไว้เหมือนกรรมนะใช่ไหมโยมนะเพราะฉะนั้นนะวัดเราหลวงพ่อสนองทำวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นบุญนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่อะไรอ่ะ17 18เนี่ยมั้งหลวงปู่คำสุขนะเนี่ยครบรอบวันตายของท่านน่ะอยู่ตำบลทับคำกองอ่ะนะอยู่ที่เพชรบูรณ์น่ะเนี่ยวันแรกก็มีพระธรรมเทศนาอะไรต่ออะไรมีบิณฑบาตอะไรต่ออะไรเห็นว่า3วันเนี่ยนะเนี่ยเราบอกว่าเออพอดีเราจะไปพอดีมันตรงกันเนาะ89อะไรเนี่ยมาไม่ทันนะไปต้องไปอุ้งผางนั่นน่ะไปอุ้งผางทีนี้บอกว่าหลวงปู่คำสุขก็เคยมาเทศที่เนี่ยเทศครั้งเดียวยอมติดใจเลยมาเทศอีกพระพี่เลี้ยงก็ไม่เข้าใจอ่ะหลวงปู่ว่าคืนนี้เทศได้ทั้งคืนหลวงปู่ป่วยก็ดับเวทนาได้ปีติกับโยมเยอะเลยเนี่ยหลวงปู่เห็นไหมมาฟังเทศวัดสังฆทานพอจะมาอีกทีมาลำบากรถมันติดเนี่ยเป็นชั่วโมงหลวงปู่ก็เหนื่อยอายุมากเนี่ยนะทีนี้ก็เลยไม่ได้เทศเลยที่บอกว่าหลวงปู่นิมนต์ไปฉันข้าวบ้านหนูนะหลวงปู่ก็คงพิจารณาเฮ้ยเขาไม่ไปอ่ะอยู่ทรงไทยนี่แหละอายุก็มากแล้วถ้าแกงใจคนเนี้ยเขาเคยเป็นลูกหลานกันของหลวงปู่คงรู้อื้อหือกำลังฉันไอ้พ่อก็โกรธยังไงไม่รู้คงเมาเอาสปาต้ามาฟันหัวแม่ที่กำลังนั่งทำบุญโหมีดหักเลยโยมหลวงปู่ก็นั่งฉันเฉยๆบอกโทรศัพท์มาโอ้ยพ่อหนูฟันหัวแม่เขาแล้วไม่เป็นไรมีดหักเลยเห็นไหมโอ้โหถ้าไม่ได้หลวงปู่ไปจันข้าวมันจะเป็นยังไงพ่อต้องติดคุกแน่เลยเห็นไหมฟันหัวแม่เขาแล้วเห็นไหมกรรมนั่นเห็นไหมทุกวันนี้ก็ยังอยู่เห็นไหมนี่ไอ้ความโกรธเป็นเจ้าเรือนนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่ยับยั้งชั่งใจนั่นน่ะถือตัวถือตนไม่ได้เลยน่ะกูแหละพอล้มเข้าไปแล้วเห็นมั้ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใครจะมาแหละกับเราล่ะคราวเนี้ยเห็นมั้ยนอนอยู่คนเดียวเถอะเห็นมั้ยบางคนนั่นน่ะเห็นว่าคุณโยมอ้าวทำไมพ่อผมก็ทำช่วยเหลือพ่อแม่ดีถ้าทำไมมาทำไมเป็นผมก็เป็นมั่งเป็นแบบพ่อมั่งอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นน่ะเราจะไปรู้ล่ะโยมอดีตชาติเนี่ยเราไปมัดเขาตายเราไปมัดปูตายมัดไปตลอดชีวิตแล้วก็ถูกก็ไปต้มมาไปแกงได้ไหมโยมมันก็ชีวิตเนี่ยไอ้ตัวแมลงสาบมันก็ชีวิตคนนั่นน่ะไอ้ยุงมันก็ชีวิตหนึ่งนั่นน่ะหลวงปู่มันก็พูดว่าเหมือนอุปมาฆ่ายุงตวงก็เหมือนฆ่าช้างตวงมันชีวิตคนน่ะมันวิญญาณคนแต่กรรมนั่นน่ะมันจำแนกนะเจ้าต้องมีกรรมเจ้าก็ไปเกิดเป็นยุงเป็นเลนเป็นไรอ้าวเห็นไหมหลวงปู่จันทา
คยเป็นตะขาบต้องแสนชาติเป็นตะเข้ต้องแสนชาติเห็นไหมท่านก็เห็นหลวงปู่อำตกนรกต้องแปดกับโอ้โหแปดกับเห็นไหมเนี่ยความชาตินี้สำเร็จไปแล้วเห็นไหมนั่นนะท่านก็เขียนเอาไว้เขียนประวัติของท่านที่เผาศพใช่ไหมโยมนั่นแหละบางคนทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ฟุบเหมือนกันนะโยมเนาะเอาฟุบก็ยังดีมันเมื่อยกระดูกนะอายุมากนี่แหมมันปวดแล้วนะนอนก็ปวดกระดูกแบบหลวงพ่อสังวานว่าแม่พลิกไปก็พลิกมาตื่นขึ้นมาก็หาความสุขไม่ได้นอนตื่นขึ้นมาก็เจ็บเมื่อยกระดูกนั่นจึงว่าพออายุมากเข้าเห็นว่าจะให้แข็งแกร่งยังก็หินนะมันเป็นไปไม่ได้ใหม่ๆเนาะนั่นนะกายเบาจิตเบาขนาดหลวงปู่ทั้งวันเห็นว่ามันยังเอาเลยนั่นนะเห็นว่าทั้งที่ทำกรรมฐานเก่งนั่นนะไอ้สังขารมันก็ปวดเห็นว่าคุยไปกันนอนทีนอนสักสิบนาทีเดี๋ยวลุกขึ้นมาคุยเห็นไหมความเมตตาของหลวงปู่นี่แหละถึงว่ายับยั้งชั่งใจนั่นน่ะบางคนเนี่ยบอกว่าผมติดหนี้ท่านถ้าผมตายผมมาเกิดผมก็จะขอใช้หนี้ท่านอีกนี่มันไม่รู้จะทำยังไงมันพูดอย่างเงี้ยนะเรายังคนนี้เข้าใจพูดเนาะนั่นแหละว่าถึงชาตินี้ผมใช้ท่านไม่หมดชาติหน้าแต่อย่าลืมนะถ้าไปเป็นงัวขึ้นมาละโอ้โหแย่เลยติดหนี้โกงกันเห็นไหมนั่นแหละที่คนโบราณชอบพูดจำได้เม็ดละชาติข้าวเปลือกใครไปเล็กใครไปลักข้าวเม็ดละชาติสมัยนี้ไม่กลัวกูเอาทั้งหมด เห็นไหมความไม่กลัวของคนเนี่ยเห็นไหมอย่าว่าแต่เก็บเงินทองไว้ในบ้านข้าวเปลือกเห็นไหมอยู่ในนาบางทีจะเกี่ยวพวกมาเกี่ยวแทนท่านแล้วหมดนั่นน่ะเห็นไหมมีบ่อยๆนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่านึกถึงที่อะไรย่าหรือยายของปู่จรัญนั่นน่ะหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีโนยายท่านประหยัดใครจะมาประหยัดเท่ากับยายประหยัดเอาไว้ลูกหลานนั่นนะเห็นไหมจอมประหยัดเห็นไหมแต่ทำบุญไม่ประหยัดเห็นไหมทำไปทำมาคุณยายจะตายก็คุยได้คุยยายจะตายวันนี้นะลูกหลานก็มาพร้อมหน้าอยู่กันนะอย่าทิ้งถิ่นธรรมนะปฏิบัติธรรมนั่นน่ะจะได้ไปสวรรค์หรือว่าไปความดีนะไปสิ่งที่ดีนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ท่านเล่าละเอียดนะหลวงปู่จรัญสิงห์บุรีนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็จอมแก่นเลยเห็นไหมทารพัฒน์น่ะดื้อใช่ไหมตอนที่ยังไม่รู้ธรรมนั่นน่ะเด็กผู้ชายด้วยเนาะไปรับจ้างต้มเต่าก็เอาเพื่อจะได้เอาเงินมาเล่นการพนันสมัยเด็กๆเอามาเยอะๆนะไอ้ตังชนิดเนี้ยมันเป็นเงินทั้งนั้นเลยไปรักตังยายมานั่นแหละไปเล่นการพนันอะไรต่ออะไรเห็นไหมยายเหมือนเฒ่าแก่ใช่ไหมไอ้หลวงปู่จรัญก็เหมือนเอาคอยจ้อง
ก็ต้องรักเท่าแก่นั่นนะเห็นไหมเผลอไม่ได้นั่นนะถูกตียังไงก็ไม่กลัวถูกตีขอให้ฟ้าผ่าแต่ไม่ได้บอกว่าฟ้าผ่าตายฟ้ามันก็ผ่าจริงๆก็บอกนี่อย่ามาหลอกยายนะน่ะเนี่ยยายคนนั้นน่ะฟ้าผ่าต้องฟ้ามันฝนตกเนี่ยแกจะไปแอบในองค์ไปอยู่ในตุ่มเลยนะกลัวฟ้าเพราะสาบานว่าให้ฟ้าผ่าตายไงฟ้าผ่าตายจริงๆน่ะแกก็เล่านะแต่ลุงพ่อจรัญผมไม่ได้รักผมไม่ได้เอาขอให้ฟ้าผ่าแต่ไม่ได้พูดว่าตายนั่นแหละเห็นไหมฟ้าก็เหมือนอย่างเจ้าคุณนั่นนะดาฟ้าดาฝนอะไรต่ออะไรโอ้ฟ้ามันผ่าลงมาจริงๆตัวเตอร์ดำหมดนะเห็นไหมนั่นแหละเหมือนอำนาจจิตของท่านเห็นไหมพ่อแม่ก็แม่ดาลูกก็ดาไปนะดาให้มันเต็มกระสอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าไม่เต็มนะเดี๋ยวเราเอาเรื่องเลยนะอะไรต่ออะไรเตะตีพ่อแม่ไงโอ้โหพ่อเห็นไอ้ลูกแบบนี้มันแปลกเนาะทำไมมันโกรธเหลือเกินทีนี้ท่านก็บอกว่าโอ้เราทำผิดเขาแล้วโกรธไปตีแม่เขาเตะเขาทีนี้ก็หนีไปไหนแล้ววะหนีไปวัดดีกว่าเพราะว่าเขาพ่อเขารักกระสมพานนี่นะไปบวชไม่งั้นพ่อจะปืนยิงเห็นไหมลูกมันกาลีแล้วเห็นไหมเห็นไหมท่านบอกทีนี้ก็บวชเป็นสามเณรก่อนนะไปวินาบาตไม่มีใครใส่บาตรเลยโอ้โหเราปัญญามันก็เกิดเลยนะเจ้าคุณองค์เนี่ยแกมพวกนักรบมาเกิดนะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้แกบอกว่าปัญญามันเกิดต้องไปอยู่คนละอำเภอแล้วไม่อย่างนั้นบินาบาตก็ไม่ได้ข้าวกินเขารังเกียจเลยคนอย่างนี้คบไม่ได้เห็นไหมบอกหลวงพ่อสนองพอเป็นเจ้าคุณนะอยู่ทางใต้นะมุสลิมก็รักนะแต่ก่อนเนี่ยยิงก่อนยิงนี่กระดูกหักหมดต่อเหล็กไว้ เราไปเห็นนะแกบอกว่าเนี่ยยิงหักหมดไม่ตายไม่เข้าแต่กระดูกหักหมดนั่นเห็นไหมมาอีกคราวหลังเหมือนผีมันดนใจควายฟิตแกไม่เข้าโหเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลแกก็มีกระถาของแกนะต่อยไฟทีเดียวไฟตื่นวิ่งเลยนั่นน่ะแกก็นักรบเก่าไม่กลัวใครอ่ะนั่นน่ะว่าเขาตีกองวันนั้นหลวงพ่อไปทอดกฐินมุสลิมก็มาตีกองกันอะไรต่ออะไรมาร้องรำของศิลปะเขานั่นน่ะอาจารย์ตรงนี้ก็ไปลงไปตีกองกับเขาไปนั่งคัตสมาตีกองเขาว่าแกเป็นเคยไปเข้ามุสลิมแกรู้จักตีกองอะไรต่ออะไรเหมือนในกองมันเหมือนอย่างกับไอ้กองไอ้ลำตัดอย่างนั้นน่ะถ้าจำได้วันนั้นมาเออนั่นน่ะอาจารย์ว่าแกเก่งแกมุสลิมรักแกทัตตายิงแกไม่เข้านั่นน่ะเห็นไหมแกอยู่ทางใต้ได้ทีนี้แกบอกว่าหลวงพ่อสนอง
ทำไมคนรักเยอะทำไมความเมตตาของท่านนี่เยอะเหลือเกินนี่แหละท่านทำไงรู้ไหมท่านแจกข้าวแจกของทำโรงทานตามหลวงพ่อสังวาลโอ้โหเราแจกพระมาต้องนานคนไม่รู้จักเราหรอกแจกก๋วยเตี๋ยว 5,000 ชามทีนี้เออคนรู้จักเจ้าคุณวะเลยนี่พระอรัชชีอ้าวทำไมมันมากินก๋วยเตี๋ยวของพระอรัชชีท่านว่านะเออนั่นแหละทำไมนำมาใกล้ลูกศิษย์ในวัดนั่นน่ะมันเฟซกันไปเฟซกันมากว่าจะจับได้ว่าใครเป็นลงลายอันนี้นั่นน่ะลงลายว่าเออจะมากินทำไมจะมาทำทำไมอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทำดีก็โดนว่าเห็นไหมลูกศิษย์ในอุทธรณ์ในวัดเดียวกันพระเนี่ยนักบวชด้วยกันเห็นไหมไม่มีใครจับได้โอ้ไอ้องค์นี้เองอะไรต่ออะไรท่านก็แกล้งว่าไงอ้าวทำไมมากินก๋วยเตี๋ยวของอรัชชีอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมนี่แหละจึงว่าเห็นอะไรก็ดีหมดขออย่างเดียวอย่าเห็นผิดใช่ไหมเห็นผิดเป็นชอบนั่นแหละถ้าเห็นผิดเป็นชอบแล้วโอ้โหนะห้ามไม่ไหวนั่นแหละเห็นไหมโบราณว่าห้ามไฟไม่ให้ลุกนั่นแหละห้ามไม่ให้รักนั่นแหละนั่นน่ะห้ามไฟก็ไม่ได้ห้ามไม่รักกันก็ไม่ได้เห็นไหมมันธรรมชาติของเขานั่นน่ะบางองค์บอกอ้าวถ้าเชื่อหลวงพ่อสนองก็ไม่มีลูกมีหลานเตี้ยมันก็หมดเตี้ยมันไม่หมดหรอกใช่ไหมมันต้องมีคนที่ยังเห็นไม่เหมือนพุทธเจ้าก็เอาออกไปแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะท่านพูดเนี่ยเหมือนว่ากรรมแค่กรรมมือเดียวเหมือนแค่ลานธรรมใช่ไหมโยมแต่คนที่จะเชื่อหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นถ้าเป็นได้มันก็หมดละดวงวิญญาณมันก็มาไปนิพพานหมดละใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันไม่ยอมยังไม่ยอมไปจึงว่าพุทธเจ้าไม่ใช่มีสี่ห้าพระองค์สองล้านพระองค์ด้วย9ล้านพระองค์ด้วย28พระองค์ด้วยนั่นอะอะไรอ่ะข้างหน้านี่ก็10พระองค์ด้วยเนี่ยเห็นไหมด้วยเสียง9นั่นอ่ะที่ท่านร้อยแก้วร้อยกองมาเป็นบทสวดมนต์นั่นน่ะพอแปลแล้วเนี่ยโอ้โหมันไพเราะเพราะพิงเนาะหลวงพ่อสังวาลฟังทุกวันฟังแล้วว่าเออเหมือนท่านปีติอ่ะเนี่ยพระมีญาณพระมีฌานฟังสวดมนต์ก็ปลื้มใจนั่นน่ะเห็นไหมพระหัตถนัยเนี่ยแปลเพราะมากโยมนั่นน่ะยิ่งกับกุศลาอีกแปลแล้วเพราะพิงนั่นน่ะปัญญาทุกขานั่นน่ะปฏิปทาปัญญาทุกขานั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะถ้าได้ปัญญาแล้วมันก็จะหมดนะนั่นน่ะมันก็จะหมดทุกหมดโศกนั่นเองที่ท่านพูดเอาไว้นะนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เอามาแปลกันนะนะแม่ชีก็มาเคยมาสวดใช่ไหมนั่นนะอาทิตตะทูลถามว่านั่นนะ
โลกนี้อันอะไรปิดบังไว้นะนั่นเห็นไหมอวิชชาอวิชชาปิดบังไว้ตัวไม่รู้นั่นแหละมันปิดบังปิดบังสัตว์โลกใช่ไหมไม่ให้สัตว์โลกเนี่ยไม่ให้สัตว์โลกบรรลุธรรมนั่นเห็นไหมกว่าจะไปเห็นฟันไฟกว่าจะไปจับตัวฟันไฟนั่นเห็นไหมให้เป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยังละได้เนี่ยเห็นไหมว่าโอ้ไอ้ความโกรธนี่เหมือนฟันไฟเหมือนไอ้น้ำพอมันร้อนขึ้นมาจะเห็นมันวูบวูบแต่มันก็จับไว้ไม่ได้นั่นแหละความทุกข์ก็จับไว้ไม่ได้พอฆ่ากันแล้วโอ้สงสารมันเนาะมันตายซะแล้วเนาะบางคนก็ฆ่าแล้วก็เจ็บตีกันจะฆ่ากันปวดเจ็บแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลอีกอะไรต่ออะไรเนี่ยพอคิดขึ้นมาได้นั่นแหละมโหเหมือนแขกแหลกแล้วก็หายใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าอย่าให้มันออกมานั่นแหละอย่าให้มันระเบิดในดวงใจเราเอาระเบิดความดีดีกว่าเหมือนหลวงปู่มหาบัวเนี่ยเหมือนระเบิดมาทั่วประเทศนั่นน่ะเอาทองช่วยชาติกันนั่นน่ะเหมือนเนี่ยทุกวันนี้ก็วิ่งการกุศลนั่นน่ะใช่ไหมวิ่งไปเถอะเอาวิ่งไปรอบเมืองไทยก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะว่าวิ่งการกุศลทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนั่นน่ะส่วนรวมเห็นดีก็เป็นบุญด้วยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะช่วยการศึกษานักเรียนที่ยากจนแต่มีปัญญาไงนั่นน่ะแต่ยากจนเหมือนด็อกเตอร์เอเมก้านะใช่ไหมที่บอกว่ายากจนเป็นวันนะที่ลำบากวันนะสูตรวันนะต้องทำงานอย่างเดียวนั่นน่ะวันนะพามก็เหมือนสาธารณสยายเวทมนต์เหมือนหมอทางศาสนานั่นเองฉลาดเห็นไหมเขาก็ไอ้นั่นน่ะให้เป็นตอนกันไปวันนะจันทานก็มีหน้าที่ขอทานอย่างเดียวไอ้วันนะแพทย์ก็ค้าขายอย่างเดียวนั่นน่ะไม่ต้องทำอะไรทำอาชีพค้าขายนั่นน่ะแต่วันนะเห็นไหมวันนะกษัตริย์เป็นวันนะราชการอะไรต่ออะไรคือราชการทีนี้เอเมริกาพอมาศึกษาเขาเอเมริกาก็ถูกดูถูกมาตลอดนั่นน่ะตั้งแต่เด็กถ้าใครรู้ว่าเอเมริกาไม่ใช่ตระกูลพราหมณ์ด็อกเตอร์สามประเทศเห็นไหมว่าสมองดีพวกนี้แบบพวกโพธิสัตว์ที่มีบารมีนั่นน่ะชักชวนให้คนไปทำดีนั่นน่ะเห็นไหมชักชวนให้คนออกจากวรรณะนั่นน่ะปลดแอกบางคนออกไปแล้วไปแต่งงานก็ไปถืออินโดต่อเห็นไหมรักผู้หญิงก็เลยอ้าวไปถือกับเมียอีกแล้วไปถือเห็นไหมถ้าเจ้าไม่ถืออินโดข้าก็ไม่ยกลูกสาวให้อะไรอย่างเงี้ยต้องพูดกันก่อนนั่นน่ะเห็นไหมเหนียวแน่นเหลือเกินวันนะเห็นไหมนี่แหละพวกเราเนี่ยไม่มีวันนะแล้วเราอ่ะไม่ยอมปฏิบัติธรรม
เนี่ยไม่ยอมล้างจิตล้างใจเราก็จะเข้าไปอยู่ในทุกข์นั่นน่ะก็เหมือนวันนะทุกข์นั่นเองใช่มั้ยเนี่ยเราจะปลดออกพุทธเจ้าปลดออกนั่นน่ะถึงเราจะอยู่กับโลกแต่เราก็เอาธรรมมาคุ้มครองใจเรานั่นน่ะแต่ทำแล้วไม่เป็นทุกข์ไงนั่นถ้าเราไม่มีธรรมไว้ในใจเรามโนธรรมเราก็ทุกข์ไปเห็นไหมทุกข์ไปเรื่อยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นไหมหลวงปู่เกื้อนท่านอายุมากแล้วท่านก็ไม่พูดไปถามท่านนั่นก็ท่านก็เหมือนยังกินข้าวให้ดูทำมือกินข้าวแล้วก็นอนนะป้าคนนี้นะกินแล้วก็นอนให้เหมือนให้ใจสบายนอนก็เหมือนทำใจสบายอย่าไปกังวลมากนั่นเหมือนว่าลงทุนอะไรไม่ได้แล้วอายุมากแล้วนั่นท่านให้ปฏิบัติธรรมเมื่อคืนนี้ก็ฝันเห็นหลวงปู่เกิดนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่โอ้นานๆจะฝันเห็นทันทีนั่นน่ะเห็นไหมพระฉลาดเห็นไหมหลวงปู่เกื้อนนั่นน่ะท่านปฏิบัติเห็นไหมปฏิบัติของท่านจนได้นักเลงเนี่ยหลวงปู่เกื้อนตอนหนุ่มๆ นะเลี้ยงงัวเนี่ยไม่มีใครมาลักงัวของตะเกื้อนถ้ารู้ว่างัวตะเกื้อนแกมีเมตตาใครๆปลูกบ้านก็ไปช่วยเขาปลูกจนเสร็จนะอะไรตาอะไรแข็งแรงต้นเสาเนี่ยตั้งขึ้นมาได้ก็แล้วกันแข็งแรงนั่นน่ะแต่จะปักเสาเนี่ยก็ทำจนได้นะตอนหนุ่มๆพออายุมากเข้าก็เจอหลวงพ่อสังวานใช่ไหมต้องละต้องวางนะอย่ามีฤทธิ์เนี่ยมีฤทธิ์มีฌานต้องวางนะต้องถอยเฉยรู้เฉยไว้ไปทำมาพูดเท่านั้นมึงปูเกื้อนมาเข้าห้อง9เดือนรู้ธรรมเลยนั่นน่ะแต่อยู่กับหลวงพ่อทั้งวันเอาบายธรรมไปบอกโอ้ยหลวงตาเกื้อนปัญญามากน่ะพอได้แล้วเห็นไหมว่าที่รู้ธรรมได้เร็วนั่นน่ะหลวงปู่บุตรดาเห็นไหม3ปีเป็นพระอรหันต์3ปี4ปีเห็นมาเร็วหลวงปู่พุทธาใจท่านบริสุทธิ์เนี่ยพวกนี้ใจซื่อเห็นมาเขาชวนให้ไปกินเหล้าก็กินไม่เป็นนั่นน่ะไม่อยากคดโกงใครมาชาตินี้เห็นมาไม่อยากก็รัดเอาเปรียบใครนั่นน่ะเทวดาก็มาเป็นพุทธเจ้ามาสอนธรรมะท่านไม่มีครูบาอาจารย์ที่แรกนั่นน่ะเทวดามาสอนทุกคืนนั่นน่ะเหมือนอยู่กับแบบหลวงวัดตอนี่มาเป็นพระพุทธรูปอะไรมาเป็นครูบาอาจารย์มาสอนสมาธิสอนให้รู้จักปล่อยวางดูสิพอนั้นก็เดินทุดงตอนหนุ่มๆเดินไปป่าดงนั่นน่ะเห็นไหมเดินไปถึงเขาภูคานั่นน่ะชาวบ้านก็บอกว่าครูบาที่ตรงนี้ก็มีเขามีถ้ำนะครูบานิมนต์ไปภาวนาน่ะหลวงปู่ก็ไปผ่านมาเรื่อยผ่านมาจนรู้ธรรมที่เขาผู้ขานั่นน่ะหลวงปู่ส่งรู้ช้ากว่าไม่กี่วันหลวงปู่บุตรดา
รู้ก่อนเนี่ยหลวงปู่บุฎาก็รู้เลยว่าหลวงปู่ส่งเป็นพ่อท่านอดีตชาติเคยเป็นพ่อท่านท่านก็เลยเรียกเจ้าคุณพ่อพระโบราณนี่คุยกันเพราะนะเหมือนหลวงพ่อสังวานเจอพระผู้ใหญ่พูดเพราะหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะฉลาดเห็นไหมว่าพระไม่เป็นหนังสือทำไมท่านฉลาดนั่นน่ะธรรมะมันเกิดนั่นน่ะธรรมะปีติมันเกิดในใจนั่นน่ะพระหนุ่มๆดีทำไปเถอะนั่นน่ะมาบวชแล้วเห็นไหมหลวงปู่ใหม่ได้ต้องกระเนนเห็นไหมโอ้เป็นวันเป็นคืนหลวงปู่ใหม่นั่งได้บางก็เป็นธรรมเนนเหมือนท่านก็เข้าห้องเหมือนกันเจ็ดวันเก้าวันนี้อดข้าวเห็นไหมป้าบอกเราบวชอย่าให้เสียวงตระกูลนะน่ะทำไมธรรมเนนไม่ไปบิณฑบาตน่ะป้าก็นึกว่าธรรมเนนดื้อพอมาบวชก้าวข้าวข้าวต้มกับปลาใส่เกลือน่ะมาหลวงปู่ก็เอาฉันให้ป้าให้สบายใจว่าเอ๊ะธรรมเนรไปโกรธใครไปเคืองใครไปทะเลาะกับใครถึงยังไม่กินข้าวถ้ากินให้ป้าสบายใจแล้วก็กินสามคำเท่านั้นเองก็ไม่กินอีกเห็นไหมภาวนานั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคนจะรู้ธรรมจะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วท่านบอกว่าเนี่ยผมมาอยู่เขาหลวงเทวดาเนี่ยท่านก็คุยให้พวกเราฟังพอท่านรู้ที่นี้ท่านบอกว่าเดินจงกรมอาจารย์มาอยู่เนี่ยพวกเราจะได้ทำบุญนี่มันทำไปทำมาเออมันไม่ใช่มนุษย์นี่เนาะท่านก็กำหนดดูโอ้มันพวกเทวดาดีก็มันป่าทั้งนั้นก็ใครจะมาทำบุญกับเราไปซื้อที่ใหม่ๆอ่ะมันเป็นดงธรรมหลังน่ะไอ้หมามุ้ยก็คงมีไอ้โยมที่รู้จักกับเราเมื่อเราขึ้นไปดีนี่ที่หลวงปู่ไปทำเนี่ยนะทีนี้ก็บอกเขาก็ใครมาส่องไฟฉายให้เราพอเราเดินไปทางนั้นก็ส่องมาทางนั้นเราเดินมาทางนี้ก็ส่องมาทางนี้เอ๊ะทำไมเขาเดินเร็วท่านก็กำหนดให้ดูโอ้เทวดาเขาอยากมาเอาบุญเห็นไหมเอาส่องไฟให้เดินนั่นน่ะเห็นไหมท่านมีบุญนะท่านนี่ท่านก็รู้ธรรมของท่านนั่นนะท่านถึงจะคุยให้ฟังได้เรื่องแปลกๆใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละตัวอย่างที่ดีมีเยอะถ้าเราได้หลวงปู่ก็เคยมาเทศเห็นมาพอเป็นโรคหัวใจกันกินแต่ยาหลวงกินแต่ยาหลวงหลวงปู่ก็ต้องทำใบพัดแล้วก็ไม่ค่อยดีนะเห็นไหมพูดมากไม่ดีไอ้โรคหัวใจนั่นน่ะเห็นไหมเสียดายนั่นน่ะพอทำแล้วมันก็ไม่ค่อยดีนั่นตังคานนั่นกินยาไทยไม่รู้จะกินตัวไหนท่านบอกว่ากินกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยไม่ได้มันไม่หายถ้าตัวไหนว่าดีก็กินไปกินไปเป็นเดือนนั่นแหละเดี๋ยวมันดีมันก็ดีเรื่อยไปเลยทีนี้ก็หลวงปู่ก็บอกว่าพูดเหมือนหลวงพ่อมหาบัวก็เหมือนกันโอ้ยไม่รู้จะกินยาใครเลยยาใครก็บอกก็ดีไม่เห็นหายสักอย่างก็เ
ถ้าหลวงปู่กินไม่ได้กี่วันหลวงปู่ก็เลิกกินหลวงปู่ก็ไปกินตัวนู้นตัวนี้ไม่หายนั่นนะโยม เพราะฉะนั้นกินยาไทยต้องกินตัวไหนดีต้องกินมันนานๆเมื่อสังเกตธาตุของเราสังเกตตัวเรานั่นนะเห็นไหม ทีนี้พอเป็นมะเร็งตายใช่ไหมก็ไม่มีใครจับนะผมช่วยสุดความสามารถแล้วมันตายแล้วแต่ยาไทยเขาก็แกล้งพูดนะเห็นไหมเออเนี่ยกินยาไทยตายต้องจับนะอย่างนี้ก็ไม่นั่นใช่ไหมมันก็ไม่กึ่งกันนั่นนะเห็นไหมมันก็ไม่กึ่งเราก็เลยบอกว่านี่แหละโยมนะพวกเราจะได้ไม่กลัวว่ากินอะไรก็กินให้มันเป็นขนานลองดูมันต้องรอมันเนาะนะไม่ใช่ว่าสองวันกูโดดเอาคนนั้นว่าดีเอาเลิกตัวนั้นเลิกตัวนี้จ้างก็ไม่หายใช่ไหมโยมเหมือนภาวนานะพุทโธสองวันเอายุบหนอพองหนอเอาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นว่าตายแน่อะไรตาอะไรนั่นแล้วก็บอกว่าเอามันอย่างนึงไปก่อนนั่นน่ะมันเป็นบาดฐานของเรานั่นเหมือนกันทีนี้ก็เห็นไหมที่บอกว่าสมาธินั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อพาตุกว่านั่นน่ะน้ำเนี่ยมันไหลไปเรื่อยเลยทำไงมันจะเอามาใช้มันเนี่ยอนุธาตุบาลมนุธาตุพอทำได้ใจของพระอรหันต์เนี่ยใจมันมีพลังนั่นเห็นไหมเหมือนเนี่ยที่ท่านบอกกักเคลื่อนไว้ที่กักเคลื่อนเยอะๆแล้วทีนี้มันก็นิ่งเนี่ยน้ำมันไม่ไปไหนแล้วมันนิ่งมันเพิ่มอยู่นะมันรู้ทีนี้ปล่อยให้มันไหลตลอดมันก็น้ำมันก็เอามาใช้ไม่ได้เหมือนนาตะปินไปนอนในใกล้ๆสายน้ำเวลาหน้าแรงมันไหลมานิดเดียวพอไปทำเขื่อนก็มาไปทำไร่ทำนานั่นน่ะเหมือนกันเพราะใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมต้องทำให้มันในนั้นใช่ไหมเอามารวมให้ได้อนุธาตุปรมาณูธาตุเนี่ยมันเกิดยิ่งใหญ่เนี่ยเกิดสมาธิเดียวไม่ได้นั่นน่ะที่อุปมาเหมือนกินข้าวทองน้ำช้อนแล้วเลิกนั่นน่ะมันก็อยากกินอีกนะมันก็อยากเข้าให้สงบอีกอ้าวพอมันจะสงบชักมันออกแล้วไม่ให้มันเข้าไม่ได้นั่นน่ะทีนี้ปัญญามันไม่ยอมเกิดนั่นน่ะเหมือนตกใจสะดุ้งนั่นน่ะมันจะเข้าก็ตกใจหรือว่ามันกลัวแล้วนี่มันก็เตลิดไปว่าจะตั้งให้มันนิ่งขึ้นมาอีกก็ยากนะกรรมฐานเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อได้แล้วเนี่ยแล้วมันนิ่งแล้วมันจะไปไหนกันนิ่งแล้วมันจะทำไมมันจะไปไหนกันบอกนั่นแหละให้มันนิ่งไปก่อนมันจะอิ่มตัวก่อนแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดมันก็จะพัฒนาจากความนิ่งนั่นเองเนี่ยมันยังมีอยู่ตัวอาฆาตตัวอิจฉามันเกิดขึ้นมาพอมันนิ่งนานๆเราก็ดูมันไปดูไอ้ตัวกองตัวพระเอกอยู่ในใจเราเนี่ยท่านก็บอกเห็นไหมทำไปทำมารักก็ไม่เอาชังก็ไม่เอานะพอหลวงปู่ได้เห็นไหมท่านก็มาคุยให้พวกเราฟังอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวัดตังกตาลเนี่ยเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเหมือนบัวตีเราใช่ไหมโยม
คนที่มาใหม่ๆมาเข้าโรงเรียนกันก่อนโรงเรียนบัวสีเหล่าใช่ไหมนั่นน่ะพอใครได้มันก็เหมือนบัวบานนั่นน่ะน่ะบางคนเห็นไหมพอได้แล้วเขาก็เอาไปใช้เอาบวชพรรษาเดียวทีนี้ติดทหารติดทหารก็ไปรักษาศีลไปอะไรไปกว่าจะได้เนี่ยมันลำบากก็เกินนะ40 กว่าปีคนนี้ก็ปลดเกษียณไปเป็นทหารอยู่ในวังนั่นน่ะเด็กท้องนาเห็นไหมทำไร่ทำนามารักษาศีลแล้วภาวนาดีแล้วมันก็เป็นทหารมันก็ไม่ค่อยได้ทำไงนั่นน่ะกว่าจะให้มันกลับมาอีกเนี่ยเห็นไหมถ้าล้อมกลับมาอีกนี่มันยากกิเลสมันก็จะมาอายุมันก็มากเห็นไหมมันก็ยังมาเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเอาสิไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่ดับเนี่ยมันไหลไม่หยุดไงที่หลวงพ่อป่าสุขว่านั่นน่ะกว่าจะให้มันหยุดได้เห็นไหมต้องทำเคลื่อนให้ดีทำสมาธิให้ดีถึงจะจับมันได้นะจิตเนี่ยจิตที่มันจรไปจรไปนั่นจรไม่หยุดนะนั่นน่ะถึงว่าเห็นมาเวทนานั่นน่ะเวทนามากนั่นน่ะนะเวทนาเนื้อมันกายกับจิตมันคนละมันมาเกาะอยู่นั่นน่ะมันมารู้ว่าเจ็บปวดนั่นน่ะเห็นไหมที่มันไม่เจ็บไม่ปวดมันก็มีอีกนั่นน่ะคนไหนบุญบารมีนั่นน่ะนั่งไม่เจ็บไม่ปวดนั่นน่ะนิวรณ์ดับนี่น่ะเห็นไหมนิวรณ์ดับแล้วมันว่างอีกเกินมาปัญญามันไม่แค่มันไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวใช่ไหมมันเหนือไปอีกนั่นน่ะเหนือทุกข์เหนือสุขนั่นน่ะใจว่างนั่นน่ะเห็นป่ะเอาสินี่แหละจึงว่าลบกับตัวเองเนี่ยสนุกลบกับคนอื่นเนี่ยมันก็มีแต่น้ำตาใช่ไหมมันไม่มีน้ำตาลแต่ลบกับตัวเองนี่มันเกิดอนุธาตมันเกิดปีติมันเกิดที่บอกว่าฉันข้าวเปล่าๆก็หวานได้นั่นแหละเคี้ยวช้าๆก็หวานได้พอคนทำถึงจริงเนาะฉันละเอียดฉันเป็นบุญนะมันกลายเป็นมีความสุขนะเห็นไหมกินก็สุขนอนก็สุขนั่งก็สุขเดินก็สุขนั่นน่ะเห็นไหมตอนใหม่ๆนี่มันมีแต่ดิบ ใช่ไหมโยมมันมีแต่น้ำตามันมีแต่เหื่อมีแต่เหื่อร้อนนั่นน่ะมันไม่ใช่เหื่อเย็นนี่นะมันมีแต่เหล้าร้อนนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนไอ้นกนั่นน่ะจับมันมาว่ากูไม่รู้เรื่องจะมาจับกูทำไมวะกูอยากจะบินหนีแล้วเกินเนี่ยบินไม่หยุดเอาคนก็ต้องเอาผ้าสินะเอาผ้าไปปิดไม่ให้มันเห็นไม่เห็นคนเอาข้าวไปให้กินอยู่เรื่อยกินอยู่เรื่อยเป็นปีๆเขานั่นแหละมันจึงจะเชื่องนะปุ๊บปั๊บเห็นไหมมันก็เหมือนนกอยู่ในกรงเห็นไหมคนก็เหมือนกันจะมาจับให้มันนิ่งอ่ะจะให้มันนิ่งเหมือนตุ๊กตาเนี่ยใจนั่นน่ะตามันมองไปทางนู้นทางนี้เอาจิตมันก็เนี่ยเห็นน่ะนั่นน่ะผัสสะกระทบนั่นน่ะกระทบเฉยโอ้โหเห็นไหมดูไปเฉยๆดูไปความว่างนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่บุตรมองไว้กายท่านบอก เห็นพระเดินกันเยอะเป็นหมู่น
นั่นแหละเป็นหมู่อยู่ในอากาศนั่นเองเป็นนิมิตภาพนิมิตไอ้พวกเรามันตากระทู้หูกระทะนะหลวงปู่พูดก็ดีใจกับหลวงปู่นั่นนะแต่มันไม่เห็นเหมือนหลวงปู่ว่านั่นนะใช่ไหมพาหนุ่มๆนั่นนะ นี่นะบุญของท่านเนี่ยพูดไปก็คนนั่งกรรมฐานนะบอกว่าหลวงปู่พูดเนี่ยเหมือนในดอกพิกุลเนี่ยมันจะร่วงลงไปมันก็หายไปพอถึงดินมันก็หายไปน่ะที่โบราณว่าทำไมไม่พูดกลัวดอกพิกุลจะร่วงหรือไงนั่นน่ะคนมีบุญเห็นไหมโอ้มันได้กับพระอริยเจ้าที่มีอภิญญานี่เองมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่พูดแล้วจะเห็นเหมือนดอกพิกุลร่วงลงมาดอกพิกุลทองนั่นน่ะสีทองร่วงลงมาเห็นไหมนั่นให้ยอมนะก็นั่งดูสินะน่ะนั่งดูแต่ไม่ได้น้อมเข้ามาน่ะเมื่อเห็นอย่างนั้นเราก็น้อมเข้ามาน่ะบางคนเห็นไหมไปนั่งแล้วเกศพระสีทองว่ามันสีดำทำไมมันเป็นสีทองลอยเข้ามาลอยเข้ามาจะถึงตัวเอ๊ะมันลอยจริงหรือเปล่าลืมตามันดูเลยมันก็กลับไปอยู่ที่เก่าอีกนั่นน่ะมันเป็นนิมิตที่ดวงจิตนี่มันจะเข้ามาจิตนอกจิตในนั่นน่ะถ้าเขาน้อมเข้ามาได้ปัญญาโสดามันก็จะมาทีนะน้อมเห็นอะไรก็น้อมมาปรากฏนิมิตข้างนอกก็น้อมมาข้างในนั่นแหละเหมือนคุณยายว่านะที่บอกว่าอยู่คนเดียว70-80แล้วนี่นะก็อยู่คนเดียวก็สบายนั่งสบายนอนสบายนั่นแหละภาวนาจนมันเป็นแสงสีขาวเหมือนจอโทรทัศน์นั่นนะจอผ้านะเขาบอกโยมต้องน้อมเข้ามานะน้อมเมื่อมันเห็นเสร็จแล้วต้องน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาดูใจของเรานั่นแหละแล้วมันจะเกิดปัญญานั่นแหละพระอริยเจ้ามันจะเปิดอย่างนี้แหละที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นบอกมังกายนั่นมังกายเอ๊ะมันเป็นภาษาอีสานนะมองมาในกายเรานั่นแหละมองมาในกายแล้วก็ดูว่าใจเราคิดอะไรใจมันไม่คิดเราก็รู้มันสงบก็รู้นั่นนะท่านก็บอกดังนี้แหละเนี่ยมารู้เข้าตำรากับหลวงพ่อใหญ่ว่ารู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยนั่นนะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละที่เห็นว่าคนนั้นอ่ะพอที่ท่านคำหนึ่งพูดนั่นอ่ะบอกว่าชายคนเนี้ยปฏิบัติอ่ะแม่ครูนะแม่คุณครูก็อยู่โรงเรียนศรีอยุธยาเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็ไปแนะให้แม่ทำแม่ก็ทำแล้วกรรมฐานมันเกิดเนี่ยเป็นมะเร็งก็ไม่ตายนั่นแหละกินยาไทยก็ถ่ายออกมาเหม็นรังวัดเลยหมวกกินมะเร็งมันออกถ่ายไม่ตายนั่นแหละตัดตาลุงป้าสนองนั่นน่ะสั่งไว้เลยนะตอนจะตายพออายุมากก็อยู่หลายปีไม่ตายหายทีนี้ก็ถึงว่านะชราแล้วนั่นน่ะพ
พอไปถือศีลเห็นไหมถือศีลไปตายโอ้โหกินมันคนนี้หนีกลับบ้านพักถืออุโบสถนั่นน่ะแกก็เหมือนตายโลกไม่ตายทีนี้ก็ถึงปีก็จะเกียมเลยได้ไหมโยมเกียมอะไรนะที่บอกว่าไอ้จีวรก็ดีเครื่องอัตบริขารถวายหลวงพ่อสนองเกียมไว้หมดเกียมก่อนตายตรงนี้หลวงพ่อสนองนั่งตรงนี้อะไรตาอะไรแม่จัดแจงไว้หมดเลยน่ะลูกๆไม่ต้องเลยเห็นไหมคนมีกรรมฐานแล้วมีศรัทธามากนะพ่อเผาพ่อเวียนเทียนไอ้พระวนเมนจะเผาศพอ่ะฝนตกแดดออกเลยเออยายคนนี้เราก็นั่งรถละยายคนเนี้ยแกมีบุญเนาะแกต้องได้อะไรของแกเหมือนแม่จันทองนั่นน่ะแม่จันทองก็ทำตลอดทีนี้ก็พอเวลาจะตายก็คนก็มาเล่นไฮโลกันก็ไม่เกรงใจอาจารย์ทองทีนี้ก็เหมือนว่าจันทองก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละก็เล่นไฮโลกันทุกวันทุกคืนเป็นเพื่อนงานศพแม่พอดีเราก็ไปทำบุญที่ฉลองเสาวิทยุทางไงนู่นแหละทางอะไรนครพนมหรืออะไรเพราะตอนนั้นมันอยู่ศรีสะเกษร้อยเอ็ดมั้งตอนนั้นไปตั้งเสาวันไปทำบุญทีนี้ก็เออทายทานในรถก็ยังมีอย่างนั้นก็ไปทำโรงทานให้แม่หรืออาจารย์ทองเลยทำบุญเผาพรุ่งนี้ก็จะเผาเราก็ได้ไปเห็นนั่นน่ะที่บอกว่าไปเล่นไฮโลกันเออนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเนาะก็เลยคิดว่าเอาผีนั่นน่ะมาเป็นที่ตั้งการพนันทุกวันนี้นะกีฬากะในร่มใช่ไหมกีฬาทำไร่ทำนานี่กีฬาลำบากเหลือเกินเผื่อออกแดดร้อนทุกข์ยากเอ้าเพี้ยแมลงกินผลไม้กูควรไม่ตกแดดไม่ออกอยู่ในลมมีถ้วยอันเดียวก็หากินกันได้นั่นน่ะเป็นมาแต่ถ้ามันหมดไร่หมดนาโอ้โหนั่นน่ะไอ้ความเจ็บปวดไอ้ความทุกข์นั่นน่ะเห็นมามันมาสุ่มเลยนั่นน่ะกูไม่น่าเลยเนาะคนเล่นกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนโหดร้ายกับลูกกับเมียกับเพื่อนกับฝูงกูโกงได้ก็จะโกงกูหลอกได้ก็จะหลอกเห็นมานั่นน่ะทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อจึงตั้งแท็กซี่คุณธรรมไม่ใช่ของเล่นแท็กซี่คุณธรรมก็ต้องอดทนนั่นน่ะเห็นไหมอดทนคนก็ดูถูกอ้าวแท็กซี่ไม่ใช่คนนะ
แท็กซี่เป็นอะไรเป็นยักษ์หรือว่าเป็นตัวอะไรเป็นตัวดักแด้ตัวตะขาบนั่นน่ะคนหนึ่งจะได้รังเกียจแท็กซี่ใช่ไหมแต่เอาต้องจับมาต้องชวนมานั่นน่ะมาถือศีลมาภาวนามาเข้าห้องมาเดินจงกรมนั่นน่ะเหมือนว่ามาเข้าคอร์สน่ะแต่ก่อนนี่ก็ไปกันทุกเดือนทีนี้เห็นว่าเศรษฐกิจแปรผันไปอะไรไปแท็กซี่ก็ต้องอดทนนั่นน่ะแท็กซี่คุณธรรมไทยร่มเย็นเนี่ยใช่ไหมเพราะไทยร่มเย็นแท็กซี่มาเป็นคุณธรรมก็ละอายใจแม่พ่อแม่นำร่องเอาไว้เราต้องอดทนนะเห็นไหมบางคนเนี่ยร้องเพลงเป็นถ้าเราไม่เอาเพลงธรรมะหลวงพ่อไปร้องคนก็จะไม่ได้เผยแพร่คุณธรรมหรือว่าความดีของครูบาอาจารย์เหมือนกันเห็นไหมนั่นแหละแกก็เห็นคุณที่คนใจมีคุณธรรมนั่นน่ะไม่ต้องไปวนเขาอะไรตาอะไรไม่ต้องไปหลอกชั่วโมงเวลาเขาอะไรตาอะไรเอาตามตื้อตามตรงนั่นน่ะนั่นน่ะก็นั่นน่ะก็ได้รู้ว่าทำไปทำมาฮะนั่นน่ะมันร่มเย็นจริงๆนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็พอหลวงพ่อไม่อยู่เห็นไหมผู้นำไม่อยู่แต่ก็พยายามนะพยายามทำกันนะเห็นไหมเหมือนพระเวสสันดรให้ก่อนให้ปัญญาให้ความคิดให้อะไรให้ช้างให้ม้าอะไรต่ออะไรใช่ไหมทำไมทำมาเมืองแฟนนั้นเขาลำบากอะเมืองกลิงคละอะไรนั่นนะลำบากฝนไม่ตกมา7 ปีแล้วไปก็ได้ช้างไปก็ฝนตกอะทำไรทำนาสมบูรณ์พอกลับเอามาคืนพระเวสสันดรนั่นน่ะก็เหมือนเมืองพี่เมืองน้องกันแท็กซี่ก็เหมือนพี่น้องกันทั้งนั้นใช่ไหมถ้านึกให้ดีนั่นน่ะเห็นไหมแท็กซี่ภาวนาเกิดภาวนาขึ้นเกิดปฏิบัติเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็นี่แหละอนุธาตุมันก็เกิดขึ้นนะนั่นน่ะอนุความดีมันก็เกิดขึ้นนั่นน่ะคุณโยมถ้ามีผอ.คุณธรรมนั่นน่ะคุณครูคุณธรรมน่ะนายกก่อนจะมาเป็นนายกก็ต้องมาเข้าคอร์สกันมาภาวนากันใช่ไหมนั่นน่ะดีหมดเลยข้าราชการทหารตำรวจ10 ล้อรถเครื่องมาเป็นคุณธรรมไม่หมดเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อท่านองนั้นเคยพูดให้ฟังเราก็คุยเอาไว้ให้มันขำๆใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องไปรับจ้างไปยิงหัวคนนั่นน่ะยิงถูกก็ดีไปยิงผิดก็ตายเลยไปยิงผิดคนนั่นเห็นไหมไปยิงผู้หญิงกำลังเดินไม่รู้เป็นอัมพาตหรือเปล่าชักดิ้นชักงออยู่ถนนนั่นเองสาวๆนะนั่นแหละแล้วใครล่ะเห็นไหมพอเป็นแล้วพ่อแม่เขาเห็นไหมเขาจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันใกล้จะเป็นนกเข้าทุกทีไปเลยเนาะแม่พ่อแม่มันตายแล้วลูกมันอยู่ในรัง เห็นไหมก็ตายหมดนั่นน่ะเห็นไหมไปยิงพ่อแม่ไปยิงคนทำงานนะทีนี้ครอบครัวก็เหมือนอัมพาตนะเห็นไหมแล้วลูกก็น้อยเข้าเห็นมาทุกวัน
นั่นน่ะนี่เนี่ยจึงว่าโลกนี้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเยอะแต่ธรรมชาติบุญเนี่ยอย่าให้มันเปลี่ยนไปจะธรรมชาติสติปัฏฐานสี่สมาธิศีลสมาธิอย่าให้เปลี่ยนไปอย่าให้เปลี่ยนไปตอนที่เรายังอยู่กันเนาะมันให้เราตายไปให้หมดก่อนเราก็ไม่เราก็สงสารคนนั่นเองนั่นใช่ไหมคุณโยมในหลวงตายแล้วเราไม่ต้องทำดีกันแล้วนั่นแหละแล้วจะเป็นยังไงบ้านเมืองใช่ไหมนั่นห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังใช่ไหมนั่นไอ้ม้าก็ยังเต็มเมืองอยู่นั่นเห็นไหมไอ้ทุกข์ก็ยังเต็มหัวใจครอบครัวนั่นเห็นไหมนั่นประหยัดเห็นไหมความประหยัดของคนโบราณประหยัดจริงๆประหยัดต้องขนาดต้องคั่วก้อนกวดกินเห็นไหมก็ข้าวอมนะเกลือชุบน้ำเกลือเห็นไหมนะ8ก้อนก็อิ่มพอดีนั่นเห็นไหมคั่วกวดกินเห็นไหมปลาเค็มก็ไม่ได้ค่อยได้กินนะพอขายได้ถึงจะกินหมูกินไก่กินปลาเค็มสมัยก่อนน่ะทำไมธรรมาเขามาเป็นเฒ่าแก่น่ะคนยุคนี้มันกินเกินกินหามรุ่งหามค่ำกินสารพัดกินน่ะนะก็เลยโอ้โหอร่อย นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้ากลับมาวัดสังฆทานนั่นเห็นไหมชาววัดสังฆทานก็ภาวนากันนั่นอดทนนั่นเห็นไหมกลับไปหาครอบครัวก็มีความสุขนะบางคนเนี่ยอยากมาบวชก็เกินยังมาไม่ได้เห็นไหมมันยังไม่หมดกรรมภาวนาก็ได้แล้วไอ้สามีก็ไม่ทะเลาะกันแล้วแต่ก็ไม่อยากให้มาเห็นไหมพอโยมผู้หญิงได้แล้วก็ไม่อยากให้มาโยมผู้ชายได้แล้วก็ไม่อยากให้มาพ่อไปแล้วพวกเราจะอยู่กับใครอะไรต่ออะไรเนี่ยพูดดีตามีก็เลยอยู่จนชรากันไปด้วยกันนั่นเพราะความดีสมัยนี้เห็นไหมสารพัดอะที่มันแปรผันไปนั่นน่ะแปรธาตุนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าไม่ตั้งเอาไว้ไม่นั่นน่ะไม่ตั้งใจกันไว้นะไม่ตั้งปฏิทานเอาไว้มันก็ไปตามความคิดน่ะมันไหลไปนั่นน่ะมันน้ำมันไหลไปลงที่ต่ำใจคนถ้าไม่ปฏิบัติมันก็พยายามนั่นน่ะเข็นคอกขึ้นเขาลำบากพอมันขึ้นไปแล้วคอกมันก็ทำประโยชน์ได้เนาะเอาไว้ตำข้าวเอาไว้ทำอะไรได้เยอะนั่นน่ะนั่นน่ะจะนึกว่าคอกก็มันหนักนะนั่นแหละที่โบราณว่าความรักมันหนักอกเหมือนเข็นคอกขึ้นเขาจริงเนาะถ้าลองมันไปเกเรกันเข้าแล้วทีนี้ก็เอาห่วงมันก็เกิดขึ้นห่วงมันก็เกิดขึ้นบ้ามันก็เกิดเลยทีนี้ก็ฆ่ากันตายอะไรตาอะไรไปนั่นแหละไอ้ตัวบ้ามันก็มาเลยนั่นเห็นไหมไม่เอาละของกูนะกูยังไม่ตายมึงอย่ามาแย่งของกูนั่นน่ะนั่นน่ะพุทธทาสว่าอย่างนั้นนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเนี่ยโลกธรรมเนี่ยมันสอนทุกอย่างเนาะสอนให้อดทนสอนใ
มีธรรมชาติเปรียบเทียบนั่นนะว่าของข้าของข้าของข้าใครจะแตะนั่นนะพอเราจะตายใครจะแตะก็แตะไปข้าไม่รู้แล้วรู้ก็ห้ามเขาไม่ได้นะว่าบางทีเขาไม่ให้เราได้ยินก็ผีมันพูดไปเถอะร้องไปเถอะตะโกนไปเถอะเราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเนาะนั่นน่ะเขาบอกว่าคนเนี้ยเขาเป็นญาติกับเราเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันเขาก็ไม่เขาขี้เหนียวเขาไม่ค่อยทำบุญเนาะตอนเราสาวอ่ะเราก็เรียกเขาเจ๊เจ๊ความจริงไงเจ๊เนี่ยมันเรียกไม่ถูกอ่ะอาเจอาเจนะภาษาจีนเนี่ยเจเนี่ยมันเพี้ยนไปโยมแม่ก็เล่าอาเจอาเจนั่นเนี่ยทีนี้เวลาจะตายมาไปนิมนต์พระสามารถมาช่วยเผาด้วยนะเห็นไหมไอ้ตอนอยู่เนี่ยเราไปใกล้ๆบ้านแกยังไม่มาไหว้เราเห็นไหมพอตายมาศรัทธาจะให้เราไปเผาไอ้หลานมันก็ลืมเลยมาร้องข้างหน้าต่างเลยโอ้ตกใจตื่นเลยหนุ่งลุงไอ้แอดเจตายแล้วน่ะจะแชร์ตายแล้วหมอเหรอโอ้เห็นมาตายสินห้าได้รับกันมึงหรือเปล่าเห็นมาจึงว่านั่นแหละโยมมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นมาบางคนเนี่ยโปรดพี่น้องไม่ได้เราไม่รู้มาจากขั้วโลกไหนก็ไม่รู้ต้องมาอยู่ไกลๆอยู่ถึงเมืองนนท์นั่นแหละเมืองการไปอยู่ใกล้ๆไม่สนใจเห็นนะเหมือนหลวงพ่อสังวาลนะอยู่วัดทุ่งไม่มีใครสนใจไปอยู่สารพัดดีคนศรัทธานั่นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ญาติกันมันไม่ใช่ญาติมันไม่ได้มันไม่ค่อยมาหรอกคนใกล้ๆหลวงพ่อสังวาลนั้นเมตตามากเนาะบอกว่าเราอยากจะเหาะได้แล้วเกินเหาะสักสามรอบแถวสามชุกนั่นแหละให้คนมันจะได้ว่าเราเก่งอยากโปรดให้ไปสวรรค์กันมั้งเห็นไหมความเมตตาของท่านบอกว่าเห็นไหมหมูหมานั่นแหละเอาข้าวไปให้มันกินตำรวจตำทางไปกองเอาไว้มันจะได้มากินเราจะได้รวยนั่นแหละท่านก็พูดเห็นไหมท่านรู้ใจพวกเรามาบวชกับหลวงพ่อสนองตอนหนุ่มๆไม่ให้จับเลยนะหมาเหมอสัตว์กลัวบอกว่าใจมันจะไปติดมันจะไปห่วงไม่เลี้ยงไม่จับนั่นน่ะพอท่านรู้ธรรมโอ้โหไอสัตว์พวกนี้มันญาติทั้งนั้นเลยมันญาติมันลูกศิษย์มาเกิดเห็นมาที่เขาไม่เชื่อไงไปเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นอะไรกันนั่นไอองค์ไออ่างนั่นน่ะโยมเคยได้ยินไหมที่หลวงพ่อบอกหมามันสองตัวเนี่ยพี่สองตัวผัวเมียเนี่ยมันเป็นคุณหลวงมาเกิดคุณหลวงคุณพระทีนี้มันจะทำบุญมันใส่องค์ใส่สตังค์ไว้เยอะไงทีนี้ไปดูสตังค์ได้แต่ดีใจแต่ไม่ทำบุญไงนี่ก็พอตายแล้วจิตมันก็ไม่มีกุศลมากอะมาเป็นอย่างนี้แหละมาเป็นสัตว์นั่นน่ะไอ้สองตัวเนี่ยนะ
เดี๋ยวนี้มันตายไปแล้วพอหลวงพ่อตายไปปีกว่าๆมันก็ตายแล้วน่ารักไอ้สองตัวเนี่ยมันเชื่องนั่นน่ะหลวงพ่อไอ้โหยหวนไอ้แสนดีไอ้จริงจังมันสองตัวเนี่ยอีกตัวมันดุนะไอ้แสนดีหรือไงมันไอ้จริงจังมันขี้เล่นไอ้ตัวน่ะพอหลวงพ่อตายพักเดียวมันก็ตายหมดมันตอมใจมันนั่นน่ะเห็นมาท่านเลี้ยงไว้หลายตัวเพื่อคนนู้นเอามาให้คนนี้มาให้ก็เหมือนหลวงปู่มหาบัวนั่นน่ะพอหลวงปู่ตายแล้วก็เขาก็เอาไปเลี้ยงกันหมด นั่นน่ะเห็นมานั่นถึงบอกว่ามันเป็นสัจธรรมนั่นน่ะที่บอกเอ๊ะทำไมหลวงพ่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรต่ออะไรโอ้ไอเรานี่ไปทำบาปปฏิไก่อะไรต่ออะไรนะปากก็ร้อนในนอนก็ไม่ได้นอนเขายังเทศทุกวันบางทีนี่อาปากให้หลานสาวดูไงให้เรนูให้แม่ชีมาช่วยกันรับแขกลูกผู้หญิงนั่นน่ะอาปากให้ดูนี่ปากเปื่อยหมดโอ้โหทนเจ็บทนจริงๆหลวงพ่อสนองน่ะจอมอดทนนั่นน่ะไม่เป็นขนาดล้มหมอนนอนเสื้อนี่หลวงพ่อไม่บอกเลยนั่นน่ะความเมตตานั่นน่ะเหมือนพ่อแม่รักลูกนั่นน่ะไม่อยากให้ลูกรู้เลยว่าความทุกข์ของพ่อแม่ทำมานมาขนาดไหนอะไรต่ออะไรเตี้ยพ่อหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวนั่นน่ะพ่อก็ไม่ค่อยมีตังค์เห็นมาเขาเล่าตอนเด็กๆเอานาฬิกาไปขายแล้วมาซื้อให้ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกินเห็นไหมบอกเขาก็มาบวชวัดสังฆทานเขาบอกว่าเขาก็ศรัทธานั่นน่ะค้าขายน่ะพ่อแม่ค้าขายลูกตอนหลังก็มาค้าขายบ้าง ทีนี้ได้ยินหลวงพ่อบอกว่าให้ต้มข้าวน้ำไว้บ้างนะน้ำมันจะท่วมทีนี้ก็แกก็ตุนน้ำไว้มึงบ้าอะไรซื้อน้ำมาไว้เยอะแยะที่ไหนได้ปีนั้นมันท่วมเยอะปี54ครับนั่นน่ะท่วมเยอะคนที่ว่านั่นน่ะต้องมาขอน้ำไม่มีน้ำจืดกินเห็นป่ะข้างบ้านแกก็เล่าแกก็เชื่อแล้วปีนั้นมันน้ำมันมากจริงๆนั่นน่ะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงว่าอ๋อธรรมชาติเรานี่อยู่เหนือใต้ธรรมชาติไม่ใช่เหนือธรรมชาติธรรมชาติเป็นเจ้าของนั่นน่ะกฎกรรมเป็นเจ้าของเราเราไม่ใช่เรามียศเหมือนกันนะยศศักดิ์ยศกรรมนั่นน่ะยศบุญใช่ไหมโยมใครทำบุญใครภาวนามียศเปมีบุญเอาคนทำตกรรมไหมนะมันก็มีทุกข์นั่นน่ะนั่นน่ะเอาเราก็ไปขายม้ากินม้ากันก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็โดนจับเลยเห็นมั้ยนั่นน่ะมันก็มาเลยยศบาปมันก็มาเลยเหมือนอย่างนั้นน่ะนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะถึงบอกว่าคนหนังก็ไม่มีจะมานั่งกันทำไมนั่นน่ะหนังในใจหนังเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนี่แหละหลวงปู่บอกว่าดูหนังข้างนอกมันไม่สำเร็จหรอกต้องดูหนังนี่หลวงปู่บุตรตีมือให้
ตีแขนท่านนั่นนะนี่ต้องดูต้องมาดูตรงนี้ดูกระดูกดูหนังเราดูเข้าไปข้างในนะดูความสงบไปด้วยไงนั่นนะดูแล้วไม่โกรธไม่โลดไม่หลงถ้าดูไปดูมามันหายโกรธหายอุปทานนั่นเองนั่นนะว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเนี่ยมันมาเมื่อไหร่ก็สบายเลยใช่ไหมมันมานั่นแหละที่เรียกว่าอะไรอ่ะเอปลูกดอกไม้มันหอมเมื่อไหร่เราก็ดีใจใช่ไหมมันมีแต่ต้นมันไม่หอมแต่มันออกดอกมันออกลูกอ่ะเราก็ดีใจแล้วนะเราภาวนากันเนี่ยเห็นไหมมันมรรคผลมันเกิดขึ้นมานี่แหละคนที่ภาวนาได้นั่นแหละคนเราอ่ะมันเดินตามมรรคมรรคาปฏิปทามรรคแปดเนี่ยนั่นแหละมันเดินตามมรรคนั่นแหละสัมมาทิฏฐินั่นแหละมันเห็นถูกแล้วมันเห็นไม่ถูกอ่ะทุกวันนี้มันเห็นถูกผิดอยู่นั่นแหละมันจึงโกรธนั่นแหละเห็นไหมอยู่หน้าถนนนะเห็นไหมอยากจะไปดูตัวโกรธนะนั่งรถไปเถอะเดี๋ยวจะเห็นตัวโกรธโกรธปาดหน้ากันขึ้นต่อยกันมีปืนก็เอาปืนไปยิงกันนั่นแหละก็แสดงให้พวกเราดูนั่นแหละเห็นไหมรถติดมากๆไอ้ตัวโกรธมันก็เกิดเลยแหมทำไมมันติดกันเหลือเกินทำไมรถมันเยอะเหลือเกินนั่นน่ะทุกมันเกิดหน้าถนนน่ะเห็นไหมทุกมันเกิดทั้งนอกบ้านในบ้านเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ถนนก็ทุกนะในบ้านก็ทุกในป่าก็ทุกไปเที่ยวกันตกเขาตกข้างตกน้ำน่ะไอ้ลูกๆเด็กๆก็มึงเห็นไหมจมน้ำตายเขาบอกว่าเออกะลอนมันก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องรุนแรงเยอะมันก็ตัวเปล่าๆจมน้ำตายหมดนอนเออคนมันจะตายอะเนาะพ่อแม่ก็ไม่เตือนบางทีก็คงเตือนแต่เห็นมาแบบเหมือนผีมันชวนตนจิตตนใจไปจมน้ำตายกันอะไรต่ออะไรทุกปีเด็กตายแล้วก็จมน้ำนั่นมันอยู่ใต้ธรรมชาติกรรมมันเหนือธรรมชาติมันเหนือเรามันชนะใจเรานั่นน่ะลูกหลานมันก็ไม่ได้คิดอะไรตายก็ตายไปยิ่งสมัยก่อนมันไม่ค่อยได้รู้ไงมันก็รู้อยู่แต่ตำบลของเราในตำบลเรายังไม่มีนี่เนาะนั่นก็นึกว่าเออมันดีเนาะนั่นน่ะมันสงบน่ะอยู่บ้านนอกเดี๋ยวนี้สื่อสารมันเยอะไงทำอะไรไม่ได้มันเร็วนั่นใช่ไหมมันเร็วไอ้โลกสมัยใหม่นั่นห้ามผิดเนี่ยถูกทำไปเถอะทำไปไม่มีใครว่าจะทำผิดก็แล้วกันทำผิดก็เอาแล้วเห็นไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าเออนั่นน่ะถ้าเราไม่รังแกกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมันก็มาในรูปนักท่องเที่ยวด้วยไอ้โจรไอ้ขโมยไอ้หลอกมันก็มาตามนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันแม่มันทุกข์ไปทั่วโลกแต่มันไม่มีใครว่าไอ้ไทยเป็นอะไรไม่ได้ไอ้พระเป็นอะไรไม่ได้พระจริงๆก็ไม่เป็นนะใช่ไหมหลวงปู่หลวงตาภาวนากันดีเนี่ยก็ไม่เป็นนะไอ้ตัวปลอม
ไอ้ลูกเหลือขอนั่นนะใช่ไหมน่ะมันก็ให้เป็นให้ปวนขึ้นมานั่นนะนั่นนะอย่าให้เป็นเป็นแล้วก็ทุกข์นั่นนะจึงบอกว่าเออเรานี่จะเดินทำไงจะต้องเอาปิ๊บคุมหัวเดินหรือไงนั่นน่ะเราก็พูดเล่นๆกับพระนั่นแหละพระทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็หายเขาเนาะนั่นน่ะจะต้องเอาปิ๊บเดินคุมหัวซะละมั้งนั่นน่ะต่อไปเห็นไหมเขาก็ยิ่งดูถูกนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่น่ะญาติพี่น้องญาติโยมเนี่ยโยมเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เราให้ข้าวให้น้ำเรายังมาหลอกญาติโยมอีกเหรออะไรต่ออะไรนั่นน่ะเรายังมาเกเรมาดื้อให้ญาติโยมได้เห็นได้เอามานึกนั่นน่ะเหมือนป้าหลวงปู่ใหม่นั่นน่ะที่บอกว่าเราต้องทำให้ดีนะบวชแล้วนั่นน่ะอย่าไปเกเรเสียวงตระกูลโอ้โหเห็นไหมชาวภาคอีสานเขารักศาสนาเขารักวงตระกูลเขานะนั่นน่ะเห็นไหมเขาสอนดีนะนั่นน่ะว่าเห็นไหมอย่าไปนึกว่าเขาคนบ้านไกลคนภาคอีสานอะไรต่ออะไรแต่ดูถูกกันนั่นน่ะหลวงปู่ต้นบอกไอ้เห็นไหมสร้างตึกก็ได้คนภาคอีสานนี่แหละเห็นไหมเลี้ยงลูกก็ภาคอีสานนี่แหละน่ะเห็นไหมทำไร่ทำนาทำผลไม้กับคนภาคอีสานนั่นแหละอย่าไปดูถูกกันนะว่าเออคนภาคอีสานก็คนนั่นน่ะเห็นไหมใจดีน่ะใครปฏิบัติก็ใจดีกันทุกคนน่ะเห็นไหมนะหลวงปู่ท่านเข้าใจเทศนะเดี๋ยวนี้ท่านก็ชราแล้วเห็นไหมนั่นน่ะมันไม่เที่ยงไอ้สังขารต้องนึกดูให้ดีนั่นน่ะความอดทนไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นน่ะหลวงปู่วรามเห็นไหมอดทนจึงได้พระนั่นน่ะไม่อดทนก็ลำบากกันมะนั่นกินยาม้ากันเข้าเอายาม้าไปแกล้งกันเข้าอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นมะไปแกล้งสมภาร เออพอดีเขามีวงจรปิดก็เลยเออไม่เขาก็เลยไม่จับนั่นน่ะเพราะองค์นั้นมาแกล้งท่านนั่นน่ะอะไรตาอะไรสารพัดเห็นมานั่นน่ะสารพัดที่มันจะเป็นแต่มันก็ไม่หมดไอ้นั่นน่ะไอ้ของมึนเมาใช่ไหมนั่นน่ะเออไอ้คนเนี้ยมันบอกว่ากินใหม่ๆต้องตบปากมันจะมันดมกาวก็ตบไปให้มันแทงจมูกนั่นน่ะมันได้เข็ดนั่นน่ะเนี่ยเขาเคยทำไงเขาก็เลยเล่าให้เราฟังนั่นน่ะมันจะเลยเลิกเหมือนไอ้คนดูดกัญชานั่นไอ้ลูกสาวก็เบื่อพ่อเหลือเกินดูดกัญชาคนบ้านนอกเขาก็เอาตะขาบไปใส่ไว้ในบ้องกัญชาทีนี้ไปดูดเขาสิมันเมามันก็มาต่อยปากตายขึ้นมาต่อยปากโอ้ต้องกันนะเลิกดูดเลยเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมต่อยปากนั่นน่ะคนโบราณน่ะเขาก็ดีนะสมัยก่อนเนี่ยเขาดูดกัญชาแต่ก็เขาก็ไม่ได้ไปเกเรอะไรเราเห็นนะ
คนสมัยเก่านั่นน่ะเขาก็ทำงานทำไร่ทำกงอะไรเขาไม่ได้ไปเกเรเหมือนคนสมัยเนี้ยมันเมาเกินโยมมันเมาเกินคนน่ะมันเงาเมาเกินโกตาใช่ไหมโยมคนจีนที่กินเหล้ามันอวดคนไทยนั่นน่ะกินไม่เมากินแล้วทำงานทั้งวันค้าขายนั่นน่ะไอ้คนไทยนี่กินถ้าจนอ้วกบางคนเขาบอกว่ากินเนี่ยเห็นไหมโอ้โหวันนี้อาตมาพูดนี่ยอมละเนระนาดไปเยอะเลยฮะละเนระนาดภาวนานอนภาวนาเนาะเออดีนั่นน่ะดีกับเราไม่ทำเนาะบางทีก็ต้องนอนฟังเหมือนกันเนาะมันเมื่อยเหลือเกินเนาะนั่นน่ะจะวิ่งก็ไม่ได้เนาะนั่นน่ะออกกำลังกายวิ่งก็ไม่ได้มาบวชนั่นน่ะจึงบอกว่าอดทนจริงๆนะแม่พ่อเนี่ยบางคนเนี่ยทำได้แล้วก็นั่งได้ทั้งคืนนั่นน่ะปฏิบัติกันอัศจรรย์นั่นน่ะจึงบอกว่าอาตมาก็นึกไปไงที่บอกว่าเอ๊พุทธเจ้าไม่มีใหม่แต่บอกว่ามากันเยอะมาฟังธรรมกันเยอะถ้าเทวดานี่ไม่มียศไม่มีศักดิ์ก็นู่นอยู่ขอบจักรวาลเหมือนขอบฟ้านั่นเห็นมาทำไมเขาได้ยินพุทธเจ้าพูดก็เพราะเขาหูทิพย์โยมคนรุ่นนั้นน่ะเขามีบุญพอเขาได้ฟังธรรมแล้วสำเร็จมีทุกข์มาจากบ้านโอ้ทุกข์จริงหนอทุกข์จริงหนอนั่นน่ะวุ่นวายหนอนั่นเดินไปพุทธเจ้านั่งอยู่กอไผ่โอ้ที่นี่สุขจริงหนอสุขจริงหนอเราเป็นลูกกษัตริย์ลูกกษัตริย์อะไรต่ออะไรทำไมเราทุกข์เหลือเกินทำไมสมณะองค์นี้บอกว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเดี๋ยวไปตนนากันดีกว่าไปคุยไปฟังท่านพูดพอฟังพูดได้เลยโสดาบันนั่นน่ะพอฟังพ่อมาตามหาได้อีกนั่นน่ะเห็นมาได้อนาคามีเลยพ่อเออเอามาตามหาลูกชายถ้าเขามาทางนี้มั้งไหมนั่นน่ะโอ้เออมาสนทนากันก่อนนะพุทธเจ้าพ่อก็มานั่งคุยไปคุยมาเอาพ่อได้โสดาทีนี้ยัตตานี่ก็ได้ฟังอีกทีนี้ได้อนาคามีเนี่ยไม่กลับบ้านแล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วอยากบวชแล้วน่ะอนาคามีก็เบื่อบ้านน่ะเห็นความตามเป็นจริงอ่ะทีนี้ก็เลยอ้าวพายัสสะบวชเขาแล้วไอ้เพื่อนๆทั้ง80อ่ะก็มาดูสิเอ๊ะทำไมเพื่อนบวชซะแล้วเออถึงก็หมดสนุกกันสินะได้เที่ยวกันอะไรกันเอา80คนนี่มานั่งฟังพุทธเจ้าพูดเดี๋ยวล่ะโอ้โหมารู้ธรรมเลยเห็นไหมนี่แหละเหมือนโยมฟังกันมาเห็นไหมบางคน30-40ปีเนี่ยถ้าสำเร็จนี่ก็สบายเลย ใช่ไหมแหมพุทธเจ้าที่พูด10นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยรู้ธรรมแล้วโอ้โหบุญมันจะเต็มเนาะน้ำมันจะเต็มแก้วกุศลนั่นน่ะเห็นไหม
แต่พวกเราเนี่ยเหมือนหางแถวนะต้องอดทนมากเห็นไหมที่พูดว่าหางแถวเนี่ยแต่หลวงปู่พุทธาว่าคนเนี้ยต่อไปเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์หางแถวท่านพูดอย่างนั้นนะคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยนะมันก็เหมือนเป็นจิตเวชนั่นนะมันจะไปโดดมันจะไปเขาวุ่นวายกันนะในเมืองมันจะปฏิวัติกันมันจะลบกันอะไรต่ออะไรคนนี้ก็ไม่ไหวแล้วบ้านเมืองมันไม่สงบเลยไปโดดภูเขาตายดีกว่าไปเลยยุงเทพไปเชียงใหม่นะหลวงปู่คนนี้มันหนีไปแล้วไม่รู้มันไปทางไหนหลวงปู่ว่าเออนั่นแหละนู่นมันไปเชียงใหม่นู่นน่ะเขาก็บอกเออมันจะไปโดดมันจะไปมองโลกหลวงปู่ก็เข้าใจมันจะไปมองโลกแล้วมันจะไปโดดเขาเขาก็ให้ตำรวจไปเกลี้ยกล่อมให้กลับมากรุงเทพอะไรเงี้ยหลวงปู่บอกว่าไอ้คนนี้เจ้ากรรมเขาจะมาเอาคืนน่ะหลวงปู่ก็ช่วยไว้อีกไปนั่งอยู่ในกฎด้วยกันหันหลังชนกันภาวนาไว้เอากฎครอบไว้ไม่ตายคนนี้ไม่ตายเดี๋ยวนี้ก็อายุเยอะแล้วนั่นน่ะถึงบอกว่าเหมือนหนังจีนเลยนะเรานึกว่าหลวงปู่นั่งสมาธินั่งก็นั่งสมาธิหลังชนกันภาวนาไว้นั่นน่ะเห็นไหมโยมน่ะท่านเมตตานะหลวงปู่บุตรดาก็เมตตาเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นน่ะถึงว่าพอเป็นพระผู้ใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะเมตตานั่นน่ะแต่เขาจะช่วยเราได้หรือไม่ได้เนี่ยนั่นแหละเคยอนุเคราะห์กันนั่นเองถ้าไม่เคยอนุเคราะห์กันท่านก็ต้องวางเฉยเออบุคคลคนนี้มาวัดสังฆทานแล้วท่านก็รู้ไงบางคนเคยช่วยกันท่านก็คุยกันสนทนากันหลวงพ่อสนองนะไม่ได้ช่วยทุกคนอะนั่นน่ะโยมที่ว่าเป็นโรคเป็นภัยเป็นอะไรนะนั่นน่ะขอหามยามร้ายนั่นน่ะถ้าท่านพิจารณาว่าเคยสมเคราะห์กันนะท่านก็ถ้าช่วยแล้วมันจะหายท่านถึงจะทำอย่างนั้นนะคุณโยมเนาะเหมือนอย่างคนที่ถูกลอตเตอรี่นั่นน่ะมันไม่ใช่ถูกทั้งลานทำเนี่ยใช่ไหมท่านเลยไม่พูดไงเรื่องหวยเรื่องอะไรมันก็เอาไปตีกันเองหลวงพ่อสนองก็คอยว่าไว้เออไอ้คนเล่นหวยมันไม่อย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็เออมันก็เอาไปจับกันนั่นน่ะมันก็ไปซื้อออกมันเองแบบแม่บุญเรือนน่ะมึงอย่ามาซื้อหวยมึงอย่ามาเล่นหวยทำได้ถุนคุณแม่นะแม่ไม่ชอบนะเออมันก็เอาไปจับเป็นหวยนั่นแหละเห็นป่ะมันเอาไปจับเป็นหวยกันนี่แม่ชีเดินกลับบ้านนะไปกงทางนะอย่าไปทะเลทลายเหมือนว่าจะไปซื้อหวยนั่นแม่ชีก็ซื้อก็ไปซื้อตอนที่ก็เป็นฆราวาสนะคุณหญิงคุณนายก็ไปคนละ70,000-80,000นั่นน่ะถูกแกก็ช่วยแม่มันสร้างโบสถ์นั่นนะแม่มันเรือนก็คอยว่านะไม่ให้ไปซื้อหวยให้ภาวนานั่นแหละเพราะอดไม่ได้หรอกคนโลกกันนะแล้วมันจะมาช่วยยังไงอ่ะนะนั่นแหละเนี่ยก็เหมือนกันละอย่าไปซื้อมันเลยหลวงพ่อสนองมันไม่ถูกก็ถูกมามันก็ไม่คุ้มเล่นมาเป็นปีบางคนถูกครั้งเดียวนะเราเก็บเอาไว้ดีกว่านะท่านก็อย่าพูดอย่างเงี้ยนั่นน่ะบางคนเห็นไหมที่บอกว่า
เอาใส่ปิ๊บไว้ใส่ออมสินไว้ในบ้านเนี่ยงวดนี้จะไปกินมีตังค์ 2,000 จะไปกินเหล้าจะไปเลี้ยงเพื่อนเอ้าตัดอกตัดใจไม่ไปดีกว่าใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกไว้ยังไม่ถึงปีเนี่ยพาออกมาเป็นแสนเห็นไหมนั่นน่ะถ้าใครคิดได้อย่างเงี้ยแบบคนเนี้ยทั้งหมดนะดีเลยนั่นน่ะส่งลูกส่งหลานเวลาเจ็บป่วยเห็นไหมทีนึงเนี่ยหมดไปเป็นหลานลุงงี้เอาไว้หลวงพ่อสามารถสร้างพระซะดีกว่าคนที่ตายน่ะนั่นน่ะแกก็ไปทำปูอิฐตัวหนอนน่ะให้60,000แกรู้ว่าแกป่วยน่ะแกที่ว่าทอดกฐินตลอดวัดสังฆทานอะไรต่ออะไรก็ทำตลอดนั่นเห็นว่านั่นน่ะเขาจะให้เจ๊กลับแล้วจะให้ไปเป็นเทพเป็นอะไรไปแล้วนั่นน่ะพวกเจ๊ทำแต่ความดีเราก็พูดปลอบใจไงให้เอาเทพไปฟังหลวงปู่มั่นเดินทุดงด้วยเพลงหลวงปู่มั่นน่ะบางคนเนี่ยภาวนาถ้าจนเห็นไหมที่บอกว่าเวลาตายถ่ายรูปเอาไว้พอตายโอ้ลอยออกไปที่ศีรษะนะอย่างกับดวงจันทร์เลยพาลูกชายก็ถ่ายไว้นั่นน่ะวิญญาณหลวงพ่อบอกว่าก่อนจะตายได้คนนี้ได้โสดาเนาะนั่นน่ะผู้หญิงคนเนี้ยเป็นมะเร็งก็มาอยู่โรงพยาบาลตรงเนี้ยมานอนมาคอยตายนั่นน่ะชอบภาวนาตัดตาเป็นคนจีนผู้หญิงนั่นน่ะใครมาตายทำไมหลวงพ่อสนองใครมาตายกับหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมกันทีนี้เขาบอกว่าครูคนนี้จะตายแล้วไม่ตายวันนั้นไม่ตายโอ้โหเวทนาเนาะมือมันสั่นเหมือนยังกับลูกนกเลยตอนนึกว่าคุณครูนี่ต้องตายไปเดี๋ยวถ้าคุณครูตายก็เอาหีบศพมาด้วยนะพระขาวมาทำไมอ่ะจะมายกคนป่วยไงยกศพคนป่วยเฮ้ยยังไม่ตายวันนี้ฟื้นขึ้นมาอีกคืนมาอีกเอาสวดธรรมจักรทำอะไรตาอะไรแกฟังไม่ตายวันนั้นอยู่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะตายแกก็เป็นมะเร็งนะมะเร็งนี่เป็นแนวหน้าเลยนะเบาหวานมะเร็งไตสามอย่างนี่เป็นเหมือนว่าขึ้นชื่อเลยชาเลยนั่นน่ะนะเป็นกันเยอะนั่นน่ะจึงบอกว่าเราไม่เป็นเนี่ยเรามาภาวนาไว้ก่อนเตรียมตัวเนี่ยมหัดนะมหัดติดเครื่องยนต์เนี่ยยนต์นั่นเนี่ยยนต์ในใจเรานั่นน่ะใช่ไหมติดเครื่องเอาไว้พอเวลาแตกดับมันจะได้สตาร์ทไปเลยหนีเลยนะทะยานนั่นแหละเห็นไหมทะยานออกจากร่างนั่นแหละ บอกว่าพวกปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติได้มากๆอ่ะมันเหม็นนะร่างกายมนุษย์เนี่ยนั่งใกล้ๆก็เหม็นนั่นแหละหลวงปู่สังวานเนี่ยนั่นน่ะจิตท่านเบามันท่านบอกว่าหลวงปู่คำสุขอะบอกว่าเราไม่อยากนั่งรถไปเยอะๆหรอกคนไม่ปฏิบัติมันเหม็นทางการนั่นเห็นไหมคุณโยมถึงว่าทางการมนุษย์เนี่ยนั่นน่ะเราก็ต้องเกาะสังขารของเราเกาะ
ทำความดีให้ตลอดนั่นแหละใช่ไหมถ้าเราทำความดีได้ตลอดเราจะได้ไปนิพพานใช่ไหมอ้าวเห็นไหมหลวงปู่ทุกองเห็นไหมชะลากันไปชะลากันไปนั่นแหละแล้วก็อยากจะให้หลวงปู่อยู่หลวงปู่อารามอยู่สัก100 ปีนะหลวงปู่นะมันไม่ไหวแล้วมั้งเห็นไหมท่านก็บอกเหมือนในรถเก่าอ่ะมันก็อบแอบอบแอบอยู่เงี้ยลุกขึ้นก็จะไม่ไหวเลยมันต้องให้พระพยุงนั่นน่ะเหมือนวิสาขานั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าก็ยังสวยอยู่งั้นนะ70-80ก็ยังสวยนั่นมาจำวิสาขาไม่ได้มันสวยเท่ากับลูกหลานคนมีบุญเห็นไหมแต่จะรู้จักวิสาขาก็ต้องสังเกตอย่างนี้สังเกตที่ตอนลุกขึ้นนั่นน่ะคนแก่ก็ลุกขึ้นลำบากนั่นน่ะจึงจะรู้ว่านั่นแหละวิสาขานั่นน่ะเห็นไหมอะไรอ่ะที่เขาก่าวไว้อ่ะที่บอกว่าประดับเพชรพลอย1 ถังใหญ่อ่ะเพชรพลอยหอระดาประสาทชื่อไอ้เครื่องประดับของแกเนี่ยนะมีอยู่ในชมพูทวีปเนี่ยที่ประดับแล้วสวยเหมือนวิสาขาเนี่ยมี7 คนนั้นนั่นน่ะคนอื่นมาใส่เนี่ยมาสวมใส่ของวิสาขาไม่ได้มันจะไม่สวยนั่นน่ะคนมีบุญใช่ไหมนั่นน่ะอะไรอ่ะเครื่องประดับตกแต่งนี่เหมือนว่า90 โกฎแล้วก็ค่าช่างนี่40 โกฎถึงไงที่ทำเห็นไหมสมัยโบราณพอถืออุโบสถก็ต้องถอดทีนะถอดไว้วัดนี่ใครเก็บได้ก็ให้เลยวิสาขาไม่ห่วงเพราะก็เป็นเศรษฐีโสดาเนี่ยโสดาไม่ห่วงเอ้าพระเก็บไว้ก็พานนท์เก็บไว้ให้นั่นแหละเขาบอกพานนท์เก็บให้ก็ถวายพานนท์ไปเลยพานนท์ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาไปขายเลยบอกวิสาขาขายสร้างวัดเลยเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนโสดาไม่ถ้าไม่ขายนะทำพิพิธภัณฑ์ไว้ถึงสมัยนี้นะโอ้โหถ้าประเทศอื่นไม่มาเอาไปนะมันจะโอ้โหต้องคนตัวใหญ่นะสมัยก่อนคนเหมือน8 ศอกอ่ะใช่ไหมรุ่นพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าโคดมนี่สูง8 ศอกเห็นไหมโยมวิสาขาก็ต้องสมัยนั้นน่ะเห็นไหมที่บอกเห็นไหมเครื่องประดับต้อง1 ถังใหญ่ เฟสฟอยอ่ะโยมลองดูที่ว่าหนักขนาดไหน ใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะตัวใหญ่ไปได้เห็นไหมแข็งแรงที่บอกว่าอยากจะรู้ว่าภาระกำลังของวิสาขาเนี่ยจริงไหมที่บอกว่ามีกำลังเหมือน7 ช้างศาลกำลังฌานนั่นเองคนมีบุญช้างตัวใหญ่ๆถ้าเอามือไปแทงไปอย่างนี้เดี๋ยวช้างเห็นไหมนั่งย่องเลยนั่งลุกเหมือนมอบเลยงั้นนะความถ้าไปทำแรงๆเดี๋ยวช้างตายนั่นน่ะเห็นไหมพลังบุญกุศลของแกต้องเอามือนิ้วเดียวจิ้มหน้าผากช้างนั่งย่องเห็นไหมโอ้จริงเนาะวิสาขาพวกกษัตริย์อะไรพวกนี้เขาก็เห็นพวกเศรษฐี
จะดูสิว่าเขาจริงไหมนะวิสาขานี่มีพละกำลังนั่นแหละก็แสดงว่าพระอรหันต์เนี่ยมีทุกคนที่มีอภิญญาแต่ท่านไม่ได้ทำให้ดูไงที่หลวงปู่บอกว่าพลังไฟฟ้าเนี่ยและในตัวคนเนี่ยมันมีจริงๆแต่ใครจะทำเป็นใครจะไปกดสวิตช์มันถูกนั่นน่ะเห็นไหมก็มือจับแล้วไฟฟ้ามันติดได้อะจับหลอดไฟฟ้าบางคนน่ะเออทำไมมันมีฝึกแต่จนมีพลังไฟฟ้าได้ไฟฟ้าติดได้หลอดไฟฟ้านั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูนั่นแหละหลวงปู่สังวานก็พูดน่ะถ้าใครทำได้มันจะเห็นพลังในตัวนายมนะนี่เนี่ยถึงบอกว่าหลวงปู่อยู่ไม่ไหวแล้วหลวงปู่อีก3วันหลวงปู่ก็ตายแล้วเห็นไหมมาเข้าฝันบอกเราแล้วเราก็ไปพาก็แย่งกันดูแลนะเราก็ดูห่างๆเราก็ไม่เห็นว่าเออพระหนุ่มๆก็อยากได้บุญกันทั้งนั้นนะเราก็ไม่ค่อยไปช่วยเท่าไหร่อ่ะเหมือนแย่งกันเลยอ่ะเห็นไหมคนมีบุญเห็นไหมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมพระอรหันต์ยากจนพระโสดาบันยากจนก็มีนั่นน่ะพระอรหันต์ยากจนก็มีเพราะชาติสุดท้ายทานมันไม่ยอมมานะกรรมมันไม่ยอมมาโอ้ยหลวงปู่เหรียญทายทานท่านมาทั้งวันเลยผมนอนฟังพระเพื่อนๆกันหลวงปู่อะไรจันสีมั้งที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละท่านก็ป่วยไม่มีใครดูเห็นไหมไม่เคยมีใครดูแลเท่าไหร่พาไปปฏิบัติเหมาะรีบไปภาวนาไม่ต้องมาดูแลผมหรอกไปภาวนากันเข้าเดี๋ยวผมตายแล้วจะได้ไม่มีเดี๋ยวไม่มีใครบอกนั่นแหละเห็นไหมท่านนอนฟังหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เหรียญมีทายทานทั้งวันคนมาทำบุญคนฝั่งลาวยังมาพายเรือมาทานข้าวกันแล้วคนไปตั้งโรงทานเยอะไงนั่นนี่แหละหลวงพ่อจรินหรืออะไรที่อยู่อุ้มหางเนี่ยนะแกก็มาตายนะขาดยาเอาไปซื้อไม่ทันยังไงท่านก็เป็นพวกหัวใจเบาหวานเนี่ยตายแล้วเห็นไหม50ฟ้าหรือ60อะไรเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมคนตายตอนนี้ดีนะโยมตายตอนนี้ดีมันวุ่นวายเนาะไม่ต้องวุ่นวายเห็นไหมโลกมันจะเอากันยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมมันก็ฆ่ากันทุกวันนะเห็นมาสงครามมนุษย์นั่นน่ะเออเราบอกว่านั่นแหละท่านเป็นพระดีท่านตายท่านก็ดีทุกข์ก็โตนั่นน่ะเห็นมาท่านก็อุตส่าห์ไปอยู่ตรงนั้นแล้วใครจะอยู่ต่อไปทำโรงทานไว้พอพระไปเที่ยวป่าออกมาแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาดักสินะน่ะท่านเหนื่อยมาเป็นเดือนๆเข้าป่าเข้าดงเห็นมั้ยพระนั่นแหละพระไปทำความเพียรไปผ่านความตายนั่นน่ะเสือช้างงูในป่ามันก็ไม่กัดท่านก็แคล้วคลาดท่านมาตรงนั้นท่านก็มาได้ทานของเราตายทานของเรานั่นน่ะเราก็เป็นทานบารมีไงได้สร้างบุญกับพระธุดงค์ออกป่าใช่ไหมโยม
ได้กินอะไรอ่ะพระธุดงค์บางทีเห็นไหมอ้าวฟักต้มมังๆนะฟักทองมาไม่มังหรอกก่อนจีนแมวเนี่ยในป่าพวกมงอย่าไปเรียกเขาแมวนั่นน่ะทีนี้ก็บอกว่าฟักทองมาไม่มังอาจารย์เอาฟักเขียวไปกินกันแล้วกันฟักเขียวมันจืดๆปลาก็ไม่ปลาก็รู้เนาะน่ะนั่นน่ะเห็นมาเพราะว่าเขามียังไงเขาก็ทำอย่างนั้นน่ะบางทีเด็กๆอ่ะมันก็กินข้าวไร่นี่แหละมันก็เหมือนข้าวเหนียวมันไม่มีอะไรกินนะหนาวก็หนาวเห็นผู้ใหญ่ใส่บาตรมันก็ใส่บ้างนั่นน่ะอยากใส่บาตรเด็กๆเออนั่นแหละมันจะได้พ้นจนมันจะได้พ้นความลำบากเห็นไหมนั่นน่ะทองหยิบฝอยทองมันจะไปมีกินนะอยู่ในป่านั่นน่ะเห็นไหมหยุกยาก็ลำบากเห็นไหมพระก็เอาติดยาไปก็แจกยาบ้างนั่นน่ะเห็นไหม ป้าขาวไปเห็นหมูแมวก็อยากกินในตอนเย็นเดินมาเหนื่อยไงเห็นไก่ก็อยากกินไก่เห็นไหมนั่นแหละนึกเลยอดนี่แหละตอนอยู่วัดเนี่ยมันสมบูรณ์เหลือเกินใช่ไหมถึงปีครูบาอาจารย์ยังโอ้ตอนหนุ่มๆ นะหลวงปู่ที่วัดโพเจ้าก่อบอกได้กินเนี่ยปลาต้มกับผักยอดผักกระปุนแล้วนะอยู่ได้แล้วหลวงปู่ที่อยู่โพเจ้าก่อนะนั่นน่ะหลวงปู่ล่าตอนหนุ่มๆเห็นไหมเขาไม่อานาทรอะไรนั่นน่ะเราจะไปกินเนื้อสวรรค์อะไรขนมสวรรค์อะไรใช่ไหมมันไม่มีหรอกนั่นน่ะเราก็จะไปฝนไฟมันมากเลยน่ะเห็นไหมเราปฏิบัติเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนั่นน่ะไม่ต้องไปหรอกไอ้อะไรไอ้เคเอฟซีอะไรนั่นนะไอ้ยิ่งไปนั่งภัตตาคารใช่ไหมเราก็มานึกถึงไอ้ปูมันถูกมัดไว้ตัวมันใหญ่เนาะแหมถ้าซื้อได้นี่เอาไปปล่อยมันดีเหลือเกินนะเราก็ไม่กล้าพูดเห็นไหมโยมกันนิมนต์ไปฉันเราก็บอกว่าโอ้มันไม่มีอะไรหรอกเนาะอาหารคนมันหลงกันไปเองนั่นน่ะมันเนื้อญาติพี่น้องเราทั้งนั้นน่ะหลวงปู่สังวานบอกกินจะไปบอกว่ามันอร่อยอร่อยมันบาปให้นึกว่ามันเป็นยานั่นน่ะมันเป็นยาบำรุงชีวิตไปวันวันนึงเท่านั้นประทังไปนั่นน่ะโอ้อร่อยกินหมูอร่อยกินไก่อร่อยกินเป็ดอร่อยตายเลยกินติดหนี้ท่านบอกกินมีหนี้นั่นน่ะเห็นไหมกินได้บาปทุกคำคืนนั่นเองนั่นน่ะเห็นไหมพระอริยเจ้าฉลาดนะมันเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามาบวชน่ะน้อยก็ดีบวชมากก็ดีเราเอาแก่นใจเราไปแก่นธรรมเราจะไปเอาเปลือกไปนั่นน่ะพาภิกษุเห็นนะหลวงพ่อคุณนั่นคุณนี่พูดเพราะหลวงพ่อสังวานมึงกูไม่พูดอ่ะพระพูดไม่ได้นะมึงกูไอ้นั่นไอ้นี่เมื่อท่านไม่พูดอ่ะหลวงพ่อสังวานทีนี้หลวงพ่อบุญลือก็เอาตามอย่างนะคุณนั่นคุณนี่เห็นไหมนะพระ
พระสุพรรณพูดเพราะนะอะไรตาอะไรนั่นน่ะเอ็นมาคนกะรุ่นเก่านะไปสังเกตท่านหมอแม่ลุงพ่อสังวานนี่พูดคำสับเจ้าก็เก่งนะเห็นไหมข้าราชการหรือว่าพระผู้ใหญ่คุยกันเนี่ยท่านคุยเพราะไม่เหมือนสมัยเนี้ยมึงกูอะไรกันนั่นแหละมันไม่ถูกนะนั่นแหละเพราะมันไม่ใช่นั่นแหละใช่ไหมเขาให้หลวงปู่คูณองค์เดียวหลวงปู่คูณท่านพูดของท่านตามธรรมชาติมานานนั่นแหละมึงกูอะไรตาอะไรนั่นแหละถ้าเราไปพูดตามไม่ถูกเลยยิ่งพูดกับโยมด้วยยิ่งไม่ดีเลยนั่นแหละเห็นไหมโยมอย่างนั้นโยมอย่างนี้ไม่ได้เลยไปดุไปว่าไปนะเจรจาไม่ดีนั่นแหละจึงว่าเห็นไหมถึงศาสนาจะเลี้ยวแต่เราจะไปเลี้ยวตามนั่นแหละบ้านเมืองจะถูกจะแพงก็อย่าไปพูดตามนั่นน่ะสัมมาคารวะนี่เห็นไหมคำน้อยคำใหญ่อะไรอ่ะที่คมเหงกันด้วยคำพูดนั่นน่ะครูบาอาจารย์ไม่เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์พูดดีเห็นไหมนั่นน่ะก็เย็นกายเย็นใจนั่นน่ะหลวงพ่อสนองจึงมีเมตตาหลวงพ่อสังวานคนบ้าท่านยังไม่ดุไม่ไล่เลยเห็นไหมไม่ดุไม่ว่าถ้าว่าแล้วมันเอาไปพูดนั่นน่ะเอาไปพูดที่อื่นเราก็เสียหายท่านสอนเราต้องหนุ่มๆเลยมาวัดมันทำเหมือนบ้าบอเห็นไหมเขาเป็นนักสืบมาก็มีใช่ไหมนั่นน่ะท่านสอนทุกอย่างนั่นน่ะคนมาสายวัดท่านยังไม่ให้ต้อนรับนั่นน่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแกล้งเอาอะไรต่ออะไรบางคนเห็นว่าพอมาแล้วมันกินไก่วัดอีกถอนคนไว้ในศาลานั่นมันก็แม่ไปทิ้งด้วยนะมากินไก่แจ้เราก็ปล่อยมันเถอะกรรมของเขาเนาะกรรมของไก่นั่นน่ะมันไม่มาถอนขนเราก็บุญนะใช่ป่ะมันไม่มาถอนผมเราก็ไม่มาด่าเรานั่นน่ะเห็นป่ะจึงว่าครูบาอาจารย์นี่ฉลาดนั่นน่ะเอาตัวรอดนั่นน่ะไอ้โจรขโมยมาเมามาจะมายิงหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลก็เดินเข้าไปโอ้พระอย่างนี้ไม่กลัวปืนไม่เคยเห็นมันยกมือไหว้เห็นไหมยอมแพ้หลวงพ่อสังวาลยอมแพ้ความดีนั่นน่ะถ้าไปด่ากันไปทะเลาะกับไอ้คนเมาใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่รู้อยู่แล้วนั่นท่านก็พูดดีๆโยมอย่ามายิงไก่ป่าวัดเลยนะขอบิณฑบาตเถอะเอ๊ะนี่มันเสียงหลวงพ่อสังวานนี่นะหันมาดูไม่มีสะกิดหลังหันมาดูหายไปแล้วเห็นไหมตอนนั้นมันไม่มายิงเลยว่าหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานเก่งนั่น
หายตัวได้นั่นอะอะไรต่ออะไรเป็นตัวเป็นตนไปพูดได้นั่นนั่นถึงบอกว่ารูปปั้นของท่านยังพูดได้เลยนะนั่นตอนที่แห่พระธาตุเขาก็เอารูปปั้นไว้วันสองวันนะกว่าจะเก็บนะทีนี้ก็โยมคนนั้นเขาโยมยายนะเขาก็ไปไหว้ไปไหว้พระข้างหลังมั้งนะอยู่ทางข้างหลังก็ยังมีอีกนะให้ไปไหว้พอกลับมาอ้าวไม่ใช่หลวงพ่อสังวานนี่นะรูปปั้นนะเมื่อเห็นมาเมื่อขยับมือขยับไม้ได้นั่นน่ะเห็นมาถึงว่าพุทธานุภาพนี่แหละที่บอกว่าพุทธเจ้าไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินพุทธเจ้าก็นั่งอยู่โคนไม้นั่นน่ะองคุลิมานก็นึกว่าพุทธเจ้าไปนั่นน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แบ่งภาคไปคุยกับองคุลิมานองคุลิมานก็โอ้ไม่ไปฆ่าผู้หญิงละฆ่าธรรมณะดีกว่านั่นน่ะเห็นมาฆ่าอีกนิ้วเดียวก็ได้เป็นพันนะจะได้เรียนวิชาจบสักทีองคุลิมานก็เป็นคนใจดีนั่นน่ะคนซื่อคนใจดีใครบอกก็ทำเชื่ออาจารย์ทีนี้ก็พุทธเจ้าบอกว่าถ้าไปฆ่าแม่ก็พอดีแล้วไม่ต้องนิพพานนะไม่ต้องสำเร็จได้เห็นไหมต้องไปตกนรกนานทีนี้เป็นโชคดีของท่านนั่นน่ะมันเคยฆ่ากันนะมันก็เป็นเหตุต้องมาฆ่าคืนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฆ่ากันไปฆ่ากันมาพอองคุลิมานบรรลุธรรมแล้วก็กรรมก็โหสิกรรมให้ตามไม่ทันนะกรรมก็โมทนาสาธุท่านได้คุณธรรมแล้วอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมมันมีเลิกกันนะมันไม่งานนี้เนี่ยเห็นไหมมาถือศีลก็ต้องเลิกลากลับบ้านใช่ไหมมันก็ยังมีงานกลับบ้านไปทำงานหรือว่าไปทำราชการเงินก็ดีอะไรต่ออะไรก็เหมือนกันเอ้าวันเสาร์หน้ามาใหม่อีกเนี่ยเห็นไหมวันศุกร์บางคนก็เอ้าอยู่ต่อก่อนภาวนาต่อไปอะไรต่ออะไรใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละมันก็มีการต้องโยกย้ายนั่นแหละเห็นไหมไปทำหน้าที่บางคนยังไม่มีก็เอาภาวนาไปนั่นแหละเราจนกว่าจะได้ของเราได้แล้วเราไปอยู่ขอบไหนก็ได้ใช่ไหมขอบจักรวาลไหนก็ได้พอเราได้กรรมฐานโสดาขึ้นยิ่งดีใหญ่กูไปแล้วโว้ยกูฉายเดียวก็ได้ใช่ไหมเข้าป่าเข้าดงนั่นแหละสาธุทีนี้ยังไม่ได้นี่แหละต้องฝึกกันใช่ไหมฝึกจนเลือดตากระเด็นก็ต้องเอาไม่ทำก็ไม่ได้เนาะเนี่ยงานชิ้นสุดท้ายน่ะชาตินี้เนาะถ้าเราได้นี่โอ้ยสบายยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้ยมันง่ายขึ้นใช่ไหมทุกวันเนี่ยภาวนาแล้วง่ายใช่ไหมมันเข้าสมาธิง่ายเหลือเกินพอได้ใหม่ๆมันว่างแล้วมันจะไปยังไงคุณยายอย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวมันพัฒนาเองเราจะไปลากไปจูงมัน
นั่นน่ะให้มันไปเองนะมันยังไม่ไปมันยังไม่อิ่มสมาธิมันว่างแล้วดีแล้วนั่นน่ะทำไมทำมาเดี๋ยวนี้คุณยายก็เข้าได้ก็เข้าไม่ได้ก็เหมือนต้นไม้มันไม่ได้รดน้ำนั่นน่ะมันก็แห้งเฉาลงหมดแรงนั่นน่ะพอเข้าสมาธิได้มันมีกำลังตอนนั้นแหละคุณยายน่ะเข้าสมาธิไม่ได้มันจะตายเหรอน่ะ85แล้วเนี่ยเห็นไหมคนได้เข้าสมาธิได้น่ะลุงพนันบอกเอาตัวรอดได้ละอายุมากแล้วยังเข้าได้แม่พ่อแม่ก็มาไหว้ลูกสาวอ้าวมาไหว้หนูทำไมอ่ะคุณธรรมเองสูงกว่าแม่แล้วเห็นไหมแม่แสดงว่าแม่ก็ไปเป็นเทพเหมือนกันแม่ก็ไม่ค่อยได้ภาวนาบอกใช่ไหมคุณยายแม่โยมอ่ะได้แต่ทำบุญใช่ไหมใส่บาตรใช่ไหมใช่แม่ภาวนาไม่เก่งนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละก็เทพก็รู้กันนะมาหากันได้ยายยังไม่ตายนะทุกวันเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมพอแตกดับมันก็ไปเลยแตกดับมันก็ไปแบบคุณยายคนนั้นว่านั่นแหละที่ว่าจัดของไทยทานเอาไว้ที่ตายลูกชายก็ทำบุญให้เปาะต่อแม่จัดแจงไว้หมดเลยแม่ตายก่อนลงจะไปทำบุญใช่ไหมนั่นน่ะเตรียมตัวพวกเราเนี่ยภาวนาเนี่ยมันเตรียมตัวอยู่น่ะเตรียมตัวลบเตรียมตัวออกจากกองทุกข์นั่นน่ะถ้าเราได้มากๆเราก็ไม่ต้องกลับมาใช่ไหมเนี่ยไอ้ก้อนทุกข์เนี่ยไอ้กายใจนี่มันก้อนทุกข์ท่านบอกก้อนธาตุก้อนธรรมก้อนทุกข์นั่งมากๆไม่เดินมันก็ตายนอนนานๆมากๆมันไม่ลุกขึ้นมันก็ตายนั่นน่ะมันตายได้ทุกเวลาเลยใช่ไหมคุณโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลงปฏิโมกข์แล้วก็ไปนั่นเห็นไหมไปจังหวัดตากไปที่หลวงอะไรอ่ะท่านอาจารย์จรินนั่นไปเผาศพกันนั่นเห็นไหมถ้าท่านภาวนาเก่งก็ท่านก็เอาตัวรอดของท่านนะเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์มีความหมายทุกองค์ถ้าปฏิบัติของท่านได้มันก็ยิ่งดีใหญ่นั่นนะเหมือนครูบาอาจารย์หลวงปู่นั่นนะหลวงปู่ก็ยิ้มเลยคนไหนยังไม่ได้หลวงปู่ก็ไม่คุยฉลาดหลวงปู่อารามเห็นไหมบางคนเนี่ยภาวนาได้เห็นนะท่านก็ยิ้มแค่ยิ้มก็รู้กันละเนี่ยบางทีแจกของแล้วท่านก็ไม่พูดละให้ไปเถอะอะไรต่ออะไรรู้ว่าคนนี้ยังทำไม่ได้ไงเนี่ยท่านรู้คนทำได้ฝักมือเข้าไปหานะบางทีคุยกันท่านจะต่อกรรมฐานให้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงว่านักปราชญ์น่ะเห็นไหมฉลาดไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนนั่นน่ะเหมือนว่าคนยังไม่คนในลานธรรมเนี่ยจะถูกหวยลอตเตอรี่ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ลาภมันมาไม่เท่ากันน่ะนั่นน่ะเห็นไหม
มันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้ามันได้เท่ากันมันก็ดีอ่ะแสดงว่าเขาทำบุญมาเสมอกันคนวัดสังฆทานนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยท่านก็รู้อีกเออนั่นน่ะเนี่ยเราจะไปน้อยใจโชคชะตานั่นน่ะเราทำไมทำยากเหลือเกินทำไมภาวนามันยากเหลือเกินทำทานมันง่ายนะสร้างทานมันง่ายนั่นเนี่ยบางคนยังพี่น้องน้องสาวหรือพี่สาวคอยจะค้อนแคะเนี่ยคุณยายนี่ก็73แล้วมั้งเนี่ยโอ้ยายเศรษฐียายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่กลัวยากกลัวจนเลยอะไรต่ออะไรสร้างทานเนี่ยเขาก็มีภาวนาไอ้อีกคนหนึ่งก็ไม่ขี้เหนียวขี้เหนียวในทานนั่นน่ะมันก็ไม่เท่ากันเนี่ยที่บอกว่าเศรษฐีเศรษฐีขนมเบื้องเนี่ยอยากจะกินขนมเบื้องจนป่วยเห็นมั้ยก็ประหยัดกรรมกรรมมันให้ประหยัดมีเงินเหมือน80โกดอะไรพวกเนี้ยเอ๊ะทำไมจึงป่วยทำไมจึงเป็นยังไงเล่าอาการให้ฟังเออเราอ่ะอยากจะกินขนมเบื้องขนมเบื้องขนมคัชชาอะไรพวกเนี้ยทีนี้ก็อย่างนี้เราก็ไปทำบนปราสาทดีกว่าอย่าไปให้คนใช้มันเห็นเราจะต้องไม่ต้องไปแบ่งเขาความประหยัดของคนนะทีนี้ก็พระโมคคัลลาก็รู้เหาะมาที่ช่องหน้าต่างมายืนบิณฑบาตรอขนมแต่ตีก็ไม่มองทำไงก็ไม่มองไม่อยากไม่สนแม่เราขนาดหนีมาอยู่บนปราสาทจะกินให้สบายใจยังจะมามีพระประบิณฑบาตเอาอย่างนั้นเอาไปแผ่นหนึ่งแล้วกันหยิบไปโอ้โหมันติดดึงให้ออกมันก็ไม่ออกทำไงอ่ะเออมันติดแล้วก็ชังมันใส่บาตรไปให้หมดก็เลยเออแปลกนะเอาหันมาโอ้ยขนมเต็มเลยทีนี้ที่ของเศรษฐีนะเออแปลกนะทำทานแล้วขนมมันเพิ่มก็เลยถามว่าท่านอยู่ที่ไหนอะไรต่ออะไรนู่นนะเราอยู่ชายป่านู่นนะไปไหมล่ะไปทำบุญทำทานกันเนื้อเกิดศรัทธานั่นแหละได้ไปฟังธรรมเห็นนะก็เลยได้โสดาขึ้นมาโอ้ยถ้าพระคุณเจ้าไม่มาโปรดพวกเราก็ยังไม่รู้นะไม่รู้ดำดูแดงเห็นไหมไม่รู้ว่ามันทุกข์นะมนุษย์นะนั่นแหละไฟธาตุอ้าวระฆังช่วยแล้ว ระฆังช่วยแล้วนั่นน่ะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยตายกระดูกเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนทุกชาติมันก็ดีสิเนาะนั่นน่ะเราก็ยังดีหน่อยยังได้กินหัวหอมหัวกระเทียมใช่ไหม เออนั่นน่ะทองเย็บฝอยทองไอ้เกิดไปเป็นงัวเป็นไฟทีนี้จะเอาไงอ่ะนั่นน่ะมันก็ต้องไปตามยถากรรมมันละกินหญ้าข้าวก็กินไม่ได้ทำทับตายเหนื่อยทับตายจะกินข้าวสักคำสองคำก็ไม่ได้คอยตีเอาไว้ใช่ไหมนั่นน่ะเออใช้หนี้เขานั่นน่ะนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดู
ชีวิตนี้มันอาภัพเหลือเกิน